ความสุข ความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับตัวเองและสังคมโดยรวมร่วมกันสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนมาเลยจ้ะมาเลยจ้ะมาแล้วเด้อสิบอกให้เอ๊ะมาไม่ไหนวันนี้ลุงย้ำความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจพอใจทั้งสิ้นทุกท่านจะมีความสุขมากมากมากหากได้ทำประโยชน์ให้กับสังคมรวมกันความสุขความพอใจความทุกข์ความไม่พอใจและความกลัวอะไรเนี่ยมันมาจากอะไรกันเนี่ยความกลัวมาจากอะไรมาถึงวันนี้นี่นะครับหลายท่านหลายคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยผมก็ไม่สามารถรับรู้ได้หรอกครับว่ากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนล้านคนนะผมไม่รู้หรอกเพราะบางคนก็ดูแต่ถ้าหาว่ากดปุ่มเข้ามาเนี่ยก็จะรู้จำนวนผู้คนเนี่ยก็จะรู้ตรงนั้นไอ้ที่ดูเฉยๆไม่ได้กดปุ่มอะไรเข้ามาเลยเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปรู้ได้หรอกครับแต่รู้แน่ๆก็แล้วกันว่าความกลัวเนี่ยมันเป็นสัญชาตญาณเมื่อกี้รู้แล้วใช่ไหมความสุขอยู่ที่ความพอใจนะเห็นไหมและความพอใจล่ะอยู่ที่ไหนอ่ะความพอใจเนี่ยถามว่ามันมีเครื่องชั่งเครื่องตวงเครื่องวัดกันหรือเปล่าไม่มีเนาะหรือว่าใครมีบอกนะครับนะเครื่องวัดความพึงพอใจถ้าใครมีบอกครับเอาว่าไม่มีก็แล้วกันเมื่อไม่มีแล้วเนี่ยจะรู้ได้ไงล่ะเนี่ยเราจะรู้ได้ไงล่ะถ้าเราไม่รู้เองคนอื่นจะมารู้เราได้ไหมเนี่ยคนอื่นไม่มีสิทธิ์จะมารู้ได้เลยครับเรื่องนี้งั้นเราจำเป็นจะต้องรู้ของเราเองเนาะความสุขอยู่ที่ความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละครับพอดีเรื่องอะไรกินให้พอดีนอนให้พอดีทำงานให้พอดีง่ายๆฟังให้พอดีดูให้พอดีดมให้พอดีกินให้พอดีสัมผัสแต่ต้องใดๆให้พอดีบอกแล้วไงว่าความพอดีเนี่ยไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะจะเชื่อมั่นเกินร้อยนะว่าทุกคนทุกท่านจะต้องรู้เองตรงนั้นนะครับนะถ้าเราหยุดความพอดีใดๆได้เนี่ยผมว่านะนั่นคือความสุขลองใคร่ครวญดูสิครับว่าเป็นไปได้ไหมใช่ไหมหรือมีช่องทางอื่นไหมที่จะทำให้เรามีความสุขโดยการผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายสัมผัสนะครับนะเอาล่ะไปต่อ แล้วความทุกข์ล่ะทีนี้มันก็ไม่ต้องคิดเลยอ่ะ
มันอยู่ตรงกันข้ามอ่ะตรงกันข้ามเป๊ะเลยความทุกข์เห็นไหมแต่ถ้าหากว่าจำแนกแยกย่อยแยกแยะออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วคำว่าได้ยินพอดีเอาการสนทนากันมากไปไหมแต่ละวันน้อยไปไหมมีกันบ้างหรือเปล่าในแต่ละวันเนี่ยสำคัญนะ สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงโดยตรงโดยใกล้ชิดก็คือครอบครัวแล้วนะครับโดยไกลคือเรื่องของการงานประจำวันนะครับใช่ไหมล่ะห่างจากนู่นกับนู่นเพื่อนฝูงญาติมิตรใช่ไหมครับอื่นๆอีกล่ะแหมเนี่ยพอละแตกส่วนย่อยไปแล้วเนี่ยแค่หูอย่างเดียวนะตาอะไรตัวนี้ครับจมูกอะไรตัวนี้เห็นไหมแล้วก็รสชาติเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มขมเผ็ดอะไรทำนองเนี้ยครับเนี่ยลองจำแนกออกไปทีน้อยสองน้อยเนี่ยมันจะแตกเป็นต้นเป็นกอขยายไปเรื่อยๆของมันเองขอให้มีความคิดตัวต้นเป็นหลักแล้วมันก็จะไปต่อได้โดยไม่มีจุดสิ้นสุดมันก็เวิร์ดไวเวฟสิครับเห็นไหมรู้ไปทั่วๆไปผ่านหูผ่านตาผ่านจมูกผ่านลิ้นผ่านกายรู้แสนรู้รู้เกินรู้รู้จนไม่มีอะไรจะให้รู้ทีเนี้ยทำได้ไหมครับ จริงๆเรามีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมนะแค่นี้ก็สรุปได้อ๋อนี่เหรอความสุขสุดท้ายก็มาอยู่ที่ความเข้าใจนะครับพอใจจนเข้าใจใช่มั้ยนะกินมาเยอะพอใจกินกินมาเยอะเปรียบเทียบแล้วโอ้เข้าใจแล้วเนี่ยใช่มั้ยสุดท้ายมาลงที่ความเข้าใจนะมั้งเพราะฉะนั้นความเข้าใจมันจึงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากความเข้าใจเนี่ยนะพอใจเข้าใจก็คือเรื่องใจทั้งหมดที่ว่าดมดูพอใจเข้าใจก็เรื่องใจมาครับกินดูเปรี้ยวหวานมันเค็มเปรียบเทียบไปมาอ๋อเข้าใจเป็นเช่นนั้นสุดท้ายก็ประมวลผลแล้วเข้าใจเข้าใจทุกอย่างมันเข้าใจอ่ะเพราะฉะนั้นอายตนะ5เนี่ยมันเวลามันรวมปุ๊บเป็นหนึ่งก็คือใจนะครับพอใจเข้าใจมั่นใจมันก็มีจุดจบได้ แต่ถ้าหากว่าปราศจากสิ่งที่เล่าให้ฟังเนี้ยมันก็คาราคาซังเนี่ยมันติดใจนะเมื่อมันไม่เข้าใจมันก็ติดใจติดใจก็อยากจะรู้เนี่ยถ้าเข้าใจมันรู้แล้วว่าเข้าใจแล้วโว้ยจบเห็นไหมครับงั้นผลของความเข้าใจมันจึงเลอเลิศประเสริฐสิเวลัยคือตรงนี้เองครับเอามีใครจะย้อนแย้งอยู่เนี่ยครับเอาหาช่องทางย้อนแย้งดูงอกดูสิย้อนแย้งมาเอามาแชร์กันต่อก็ต่อยอดไปมาเป็นปกติในบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นเรื่องของสุขภาพและปัญญาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีปัญญาปัญญาคือความเข้าใจหรือความเข้าใจเท่านั้นจะนำไปสู่ปัญญาที่ถูกต้องตรงจริงใดๆก็ตามนะเข้าใจในเรื่องราวของตัวเราทั้งหมดเนี่ยนั่นของตัวเราทั้งหมดนะ เข้าใจเรื่องเราที่เราเห็นเราฟังอะไรต่างภายนอกร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมมันจะหมดทุกอย่างมันก็ต้องเป็นปัญญาอย่างเดียวแล้วปัญญาที่ว่านี้ไม่ใช่ปัญญาแค่ภาษาปัญญาที่มันก็โหดูดื่มซับ
ซ้อนซับซ้อนแยบยลแล้วก็แยบคายเนียนทำนองนี้ครับมันจะไปรูปแบบอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นนะฮะแต่ละวี่แต่ละวันก่อนหลับก่อนนอนก็ใคร่ครวญกับสิ่งที่ลุงหมอเล่าให้ฟังวันละน้อยสองน้อยวันละอย่างสองอย่างพวกนี้ครับมันก็เหมือนกับเก็บสะสมออมทรัพย์ออมทรัพย์ออมปัญญาประมาณนั้นนะครับลองคนไหนก็ตามที่ไม่เคยใคร่ครวญกับสิ่งเหล่านี้ที่ผ่านมาก็ลองกลับมาให้ความสำคัญลองดูว่าฐานะที่คนอยู่ในจอลุงออกและท่านอยู่หน้าจอมันไปกันได้ไหมเมื่อไปกันได้ก็บอกลูกบอกหลานบอกใกล้ๆต่อๆกันไปหรือคนใกล้ชิดติดกันคนไหนๆก็ตามเดี๋ยวก็ส่งต่อไปทุกวันนี้มันคลิปส่งลิงก์ไปหาเพื่อนฝูงมันน่าคิดนะลองหยุดคิดดูสิเฮ้ยมันดีนะหรือมันไม่ดีประการใดก็ถ้าไม่ดีก็อย่าไปส่งอย่าเสียคนเอา ถ้าเห็นว่าดีก็ส่งแชร์เข้าไปมันก็เผื่อแผ่แบ่งปันกันผมว่านะมันจะเกิดสิ่งนั้นขึ้นมาเอาล่ะเปลี่ยนเรื่องเลยสรุปก่อนก็แล้วกันว่าความสุขที่ความพอใจความพอใจหรือความพอดีความพอดีอยู่ที่ตัวเรา อีกเราคือใครอะไรทีเนี้ยแต่ตรงนี้ก็สำคัญมากๆถ้าตัวเราไม่รู้จักตัวเราว่าเราคือใครเนี่ยมันไม่รู้จะไปยังไงนะมันเคอะเขินหมดอ่ะเราคือใครแปลว่าต้องรู้สถานะภาพตัวเองด้วยนะครับรู้สถานะ ภาพของตัวเราเองเห็นไหมนี่ครับว่าเราคือใครในเบื้องต้นเพราะมันต้องใช้กับผู้คนใกล้ชิดถ้าไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองเนี่ยเขินทีเนี่ยเห็นไหมเปิ่นดูวิจิตรเลยเป็นตัวตลกไปเลยในไปอยู่ในจุดใดของสังคมเนี่ยใช่ไหมง่ายๆเลยครับว่าถ้าเราไปอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งของสังคมซึ่งอาณาบริเวณแห่งนั้นทุกคนต้องการความเงียบเนี่ยมีเราอยู่คนเดียวโทรศัพท์มาก็ใส่ก็เต็มเลยเสียงนี่กล้องเต็มห้องเลยนี่ลักษณะเนี่ยแปลว่าไม่รู้จักสถานภาพของตัวเองก็เลยกลายเป็นตัวตลกในบริเวณนั้นไปเลยนะอย่างเช่นวันนี้ผมไปติดต่องานทางราชการพอยื่นเรื่องปุ๊บเขาบอกนั่งคอยครับแค่นี้เองมันพูดได้แค่นี้ใช้คำว่ามันเอ้าเราก็นั่งคอยทีนี้ชั่วโมงแล้วยังไม่กระดูกกระดิกเลยเอ้ยมันจะเข้า2ชั่วโมงแล้วทีนี้ฮะลุงหมอก็ไม่พูดหรอกครับประชดยืนตรงแม่งอย่างเดียวโทษทียืนอย่างเดียวมีที่นั่งแต่ไม่นั่งอ่ะรู้ไหมลุงหมอกำลังด่ามันด้วยกับกิริยานั่งยืนนิ่งๆเนี่ยยังไม่รู้สึกรู้สานะโอ้ยมนุษย์พันนี้เนี่ยยอมเรียกด่าด้วยความนิ่งนี่แหละดูสิมันจะด้านไปขนาดไหนพอดีพอจะมีเวลาไม่ใช่หรอกครับจนทั้งที่สุดแล้วถามอะไรเกิดขึ้นอย่างนี้ต้องถามใช่ไหมครับใบคิวเนี่ยโอ้โหต้องถามพอถามมันก็ชี้ไปที่นู่นนะเนี่ยแล้วพูดภาษาก็ไม่เข้าใจเลยใช้ชี้ไปนู่นไปว่าชี้ไปอีกห้องอื่นเอาไปห้องนึงทีนึงก็ไม่ต่างกันแล้วครับเล่นภาษาใบ้เลยทีนี้ไม่ต้องพูดแล้วครับเอาเลขคิวให้เขาดูคืออะไร
สุดท้ายก็นั่งคอยค่ะเรื่องอย่างนี้เนี่ยฮะต้องมีเงื่อนไขของเวลานะครับกำลังจะบอกว่าคนทำงานเนี่ยคอยครับประมาณ15 นาทีมันจะเสียตรงไหนประมาณเนี่ยนะครับใช่ไหมครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับไม่รู้ถ้าเป็นผมทำงานเนี่ยผมจะมีเงื่อนไขของเวลาตลอดการเดินทางนัดหมายเหมือนกันครับถ้าเป็นผมนะเดี๋ยวถึงไม่เอาเดี๋ยวไปไม่เอาเห็นไหมออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ออกจากบ้านไปเลยนะออกแล้วนะนี่ทีนี้คนที่เขานัดเรานี่ออกจากบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทีนี้คนเดินทางก็ต้องรู้เองว่าประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงเห็นปะบอกแค่นี้เองเพราะเราไม่สามารถที่บอกว่าประมาณครึ่งชั่วโมงครึ่งถึงมันบอกไม่ได้เพราะการจราจรแต่บอกเวลาออกเดินทางเนี่ยถ้าจะมีการสื่อสารถึงกลางทางแล้วใช่ไหมอีก1 ใน 4 ส่วนถึงแล้วเนี่ยคือมันต้องมีเงื่อนไขของเวลาแล้วก็ระยะทางเอาไว้ด้วยครับในการนัดหมายในการนัดหมายพวกนี้ไม่เช่นนั้นใดๆมันโอ้โหคนคอยมันลำบากถ้าบอกเวลาครึ่งชั่วโมงเสร็จนะเราจะไปทำอย่างอื่นบ้างปวดห้องน้ำห้องท่าประมาณนั้นนะครับหรืออื่นๆอีกแหละจะไม่นั่งแช่อยู่กันได้ยังไงโอ้ยคนไม่ให้ความสักคนเรื่องเวลาเนี่ยโอ้โหผมได้เคืองมากนะครับต้องให้ความสำคัญครับไม่ได้ทิ้งหรอกครับแต่ให้ความสำคัญหน่อยเพราะนั้นไอ้ผมถ้าไอ้งดเงียดมันมีทุกคนแหละแต่ผมก็ไปแสดงบทบาทอื่นยืนนิ่งโทษทีสุภาพยืนนิ่งแม่งเลยประชดเป็นยังไงดูซิมันหน้าด้านขนาดไหนมนุษย์ มันก็ด้านจนได้แหละครับเพราะมันเป็นความเชยชินของมันไม่ใช่ใครมาทักท้วงเรื่องอย่างนี้นี่นะครับมันต้องทำยิ่งราชการแล้วมันจำเป็นมากบอกคนไม่นั่งคอยไม่ได้แล้วประมาณกี่นาทีจะเสร็จสับมันจะตายอยากจะหลุดมันกันแหละครับพอดีมันมีคำว่าเครดิตโซเชียลระวังภาษามีเครดิตโซเชียลได้ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับเวลานัดหมายเนี่ยให้มีเงื่อนไขของเวลาให้กับผู้คนเขาได้พิจารณาหน่อยไม่ใช่หรอกครับของผมเนี่ยอีก2 นาทีถึงเนี่ยเรารู้แล้วระยะทางมันพูดได้แล้วตอนนี้อีก5 นาทีถึงแน่อย่างเงี้ยเปิดประตูได้เลยรินน้ำมาไว้ให้กินเลยประมาณไม่ได้แล้วทางผมมันจะเป็นยังไงจะถึงไหมก็บอกเวลาจะถึงดีเนี่ยอันนี้มันฟิกเลยทำนองเนี้ยมันก็จะง่ายทีนี้คนรับสายปลายทางมันก็จะไปทำอะไรก็ทำได้ใช่ไหมเวลาที่มันต้องอย่างนั้นสิครับยันนั่งอ้าปากนั่งคอยอยู่ได้ยังไงผ่านไปที่ว่ามาทั้งหมดนี้ก็คือหนีไม่พ้นก็ว่าความสุขที่ด้วยความพอใจความพอใจที่ความพอดีความพอดีที่ตัวเราคือใครมีสถานภาพเป็นเช่นไรทำอะไรอยู่หน้าที่สิทธินี่เป็นต้นก็ต้องจำแนกให้ได้ครับหน้าที่สิทธิใช่ไหมครับหรือพึงพอใจอะไรก็ได้ไม่ต้องเรียกร้องสิทธิเนี่ยก็พอใจแต่ขอข้าวกินหน่อยนะประมาณนั้นขอข้าวกินนะอย่าให้หิวเนาะหรือว่าหิวขอกินนะเวลาหิวไม่ได้กินเนี่ยตาลายเลยยุ่งนะเห็นหมูตัวเท่าช้างเห็นมดตัวเท่าหนูเห็นหมูตัวเท่าช้างเห็นไหมนะเห็นมีดอนมารดาเป็นผักปลาไปแล้วนะมีหน้าที่มีคำว่ากล่องข้าวน้อยข้าแม่ก็คือตรงนี้แหละครับก็คือเงื่อนไขของเวลานั่นนะครับใช่ไหมเก้าโมงเช้าประมาณใช่ไหมถึงแล้วนะมันมีเงื่อนไขของเวลากำกับไว้น้อยผิดเวลามากจนเกินมันก็เกินไปไปครับคนนั่งก็เหนื่อยเหมือนกันมาไหนคนนั่งคอยก็เหมือนกันนะโว้ยใช่เปล่าพี่
เนี่ยฮะสถานภาพคอยลำดับด้วยนะเอาล่ะจากความสุขที่ความพอใจต่อมาถ้าไม่พอใจมันก็เป็นความทุกข์ใช่ไหมพอรู้ด้านที่หนึ่งหมดแล้วนะได้อีกด้านมันก็ตรงกันข้ามกับเท่านั้นเองก็เป็นความทุกข์แล้วความกลัวทีเนี้ยมันมาจากไหนย้ำนะฮะความกลัวมาจากมันเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณนะความกลัวแต่มันก็ยังมีที่มาจนเท่าไหร่ความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นตรงนี้สำคัญนะเมื่อกี้ความสุขตอนนี้ความกลัวความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจทั้งสิ้นเริ่มต้นกลัวตายเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยกลัวตายเราไม่เข้าใจในการที่จะดูแลตัวเองรักษาตัวเองด้วยวิธีธรรมชาติเราไม่เข้าใจจริงๆธรรมชาติมันต้องไปมีการเรียนรู้อะไรเลยนะครับมันธรรมชาติมันธรรมดามันคอมมอนเซนส์ธรรมดาธรรมดานี่เองนะธรรมชาติเนี่ยมันจะรู้เองเป็นเองมันมีเองเพราะมันธรรมชาติธรรมชาติอ่ะไม่ต้องไปตั้งกฎตั้งเกณฑ์ไหนๆเลยคำว่าธรรมชาตินะเอานะประเภทที่บอกว่ากลัวมันไม่เข้าใจนะความกลัวมาจากไม่เข้าใจอ่ะนะกลัวตายไงกลัวเจ็บกลัวตายเจ็บเท่านี้กลัวเจ็บมากกว่านี้เจ็บเท่านี้ยังพอทำเนาประเดี๋ยวเดียวก็จะหายเจ็บแต่ไม่ใช่แต่มันก็เจ็บมากขึ้นเพิ่มขึ้นเจ็บมากขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยทั้งปวดทั้งเจ็บทีนี้อ่ะทั้งปวดทั้งเจ็บทั้งเลือดทั้งหนองประมาณนั้นครับก็ร้องโอดโอยไปก็ไม่เข้าใจว่าทำไงใจหายเจ็บหายปวดทีนี้ครับก็เลยไปหาใครก็ไม่รู้ทีนี้เห็นไหมก็ได้เรื่องทันทีแหละทำนองนี้นะครับก็ไปไม่เข้าใจงั้นกลับมาที่เดิมว่าทำอย่างไรเราจะให้ตัวเราเข้าใจตัวเรานะครับเห็นไหมมันก็มาถึงตรงนี้พอเวลาเข้าใจแล้วความกลัวมันจะไม่เกิดขึ้นเช่นก็ผมเข้าใจในเรื่องของการสูบยาเนี่ยผมจะไปกลัวมันทำไมมะเร็งมะเสงมะเมียมะเมวอรกาจอกุลผมจะไปกลัวมันไปทำไมแล้วก็ผมเข้าใจอ่ะความกลัวทั้งหลายจะมาจากความไม่เข้าใจคนทั้งโลกเนี่ยไม่เข้าใจก็กลัวทีนี้เห็นไหมฮะสูบบุหรี่สูบยาเป็นมะเร็งปอดนะโว้ยถุงลมโป่งพองนะว่ามันเป็นยังไงถุงลมโป่งพองก็มันไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจตัวเราอ่ะดูจะให้ว่าไงทีเนี้ยก็กลัวต่อเนี่ยเห็นไหมใช่ไหมครับเอาเถียงไว้ที่ว่าเนี่ยโทษเถียงย้อนแย้งไว้ที่เนี้ยก็มันไม่เข้าใจตัวเราอ่ะปอดอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เลยนี่เกิดมาไม่เคยเห็นปอดตัวเองเลยปอดอยู่ไหนถามเด็กอยู่ระหว่างขาครับอ้าวระหว่างขาขาพอจะรู้ถ้าระหว่างขาเฮ้ยมันตรงไหนวะเนี่ยคลำดูเฮ้ยมันไม่ใช่ปอดมันเป็นอย่างอื่นซะนี่ก็มันไม่เข้าใจอ่ะนั้นทำไงจะให้เข้าใจนี่แหละก็ต้องสอดแสวงหาละพี่เอ้ยจะมาอะไรเออสอดแสวงหายังไม่ได้ผมรู้จะว่าให้มันกันนะครับทีนี้ก็ยอมนะครับจนได้กล่าวแบบนั้นนะครับก็เพราะเช่นนั้นนะมันต้องมีรายการบ้านเราดูทีวีสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้ได้สลับกันทุกๆประมาณ2ทุ่มเนี่ยก็เพราะเช่นนั้นมันมีตรงนี้มาเล่าสู่กันฟังมาแชร์กันไปแชร์กันมาอยู่เนี่ยพอที่จะเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็จะไม่กลัวทีนี้ครับยังไม่พอนะเข้าใจยังไม่พอต้องมีความมั่นใจอีกเนี่ยเช่นลุงหงอกเนี่ยมั่นใจเกินร้อยด้วยครับบุหรี่ยาทำอะไรปอดลุงหงอกไม่ได้หรอกนะทำไมถึงคิดและพูดเช่นนี้ก็ลุงหอกสามารถรักษาตัวเองได้อ่ะทีนี้เห็นไหมครับเมื่อรักษาตัวเองได้มันจะมีทำไมอ่ะไอ้โรคปอดโรคมะเร็งมะเสงที่เขาว่านะครับก็เราสามารถรักษาตัวเองได้ถามว่ามีกี่คนนี้ฮะ
ในโลกนี้จะรักษาตัวเองได้ใช่ไหมครับอย่าไปถามว่ามีกี่คนท่านที่อยู่หน้าจออยากจะเป็นหนึ่งในนั้นไหมล่ะอยากจะเป็นหนึ่งในนั้นน่ะที่สามารถรักษาตัวเองได้ถ้าอยากคิดว่าดีไหมล่ะทีนี้เอาถ้าคิดว่าดีสรุปว่าดีเอ้าก็วิธีการในบ้านเราก็ให้ทั้งอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาผลไม้รากไม้ก็คือพืชอ่ะเนาะเป็นยาปลาซิวปลาสร้อยกุ้งหอยปูปลาสัตว์เล็กสัตว์น้อยล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นนอกนั้นก็ไม่ใช่ยาแล้วทีเนี้ยมันเป็นพิษหมดแล้วทีเนี้ยเห็นไหมหรือใครจะว่าไงทีเนี้ยใช่ไหมฮะให้มันหนักข้อไปเลยเคมีหรือเป็นพิษทีเนี้ยใครมันจะไปกล้ากินเคมีร้องก็สิครับใช่ไหมล่ะขึ้นชื่อว่าเคมีเนี่ยหนึ่งโมเลกุลมันก็เป็นพิษเล็กๆนั่นนะครับใช่ไหมครับลองสิปูนซีเมนต์เนี่ยเคมีเนี่ยไปกินดูสิครับปูนซีเมนต์เนี่ยมันมีประโยชน์มากมายนะก่อสร้างอะไรต่างๆเยอะแยะเลยปูนซีเมนต์เนี่ยครับมันเป็นเคมีกินดูสิลองสิก็มันเป็นพิษเอ๋สีเนี่ยสีทาบ้านทาเบิร์นเนี่ยน้ำมันอย่างเงี้ยเคมีนะน้ำมันให้รู้เรื่องน้ำมันเติมรถยนต์เนี่ยเคมีนั่นน่ะมันเป็นพิษลองกินดูสิมาก็บอกว่าเคมีเป็นพิษนะใช่ไหมครับใช่ไหมถูกต้องตามกฎหมายเขาก็เรียกว่ายาแล้วใครคนเขียนกฎหมายทีเนี้ยใช่ไหมใช่ไหมครับเถียงไหมเนี่ยดีไม่ดีผิดกฎหมายแท้ๆเลยเขายังบอกว่ายาเอาใครช่วยทีนี้เอาเช่นยาบ้าเนี่ยเห็นไหมสรุปแล้วช่วยเลยทีนี้กินแล้วบ้าแท้ๆยังบอกว่ายาอยู่โอ้ยมันก็ไม่มีที่อยู่แล้วโลกใบนี้เอาจะหาที่ไหนอยู่ได้ทีนี้เราไม่คิดกันก็โอ้ก็น่าเห็นใจครับมันไม่มีใครมาชวนคิดมีแต่คนชวนเชื่อในโลกใบนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมีแต่คนชวนเชื่อหรือว่าคือเพราะฉะนั้นที่นี่จึงอย่าเชื่อนะไม่เห็นในตัวหนังสือตกลงถึงอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อที่พูดเนี่ยอย่าเชื่อนะพูดขนาดนี้ก็ยังบอกว่าอย่าเชื่ออยู่ครับนี่จะให้ว่าไงทีใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเชื่อก็ต้องเชื่อมั่นตัวเองถ้าเขามาเชื่อต้องเชื่อมั่นในตัวเองมันจึงจะใช้ได้มันถึงจะมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ทั้งหญิงและชายต่างวัยต่างขนาดต้องเชื่อมั่นในตัวเองจึงจะมีศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีเป็นไงศักดิ์ศรีกินได้ไหมศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้หรอกแต่มันรู้ศักดิ์ศรีมันคืออะไรอ่ะมันเข้าใจเองอ่ะศักดิ์ศรีอ่ะมันกินไม่ได้หรอกครับกินตรงไม่ได้แต่มีคุณค่าสูงมากนะศักดิ์ศรีเนี่ยใช่ไหมครับเถียงไหมที่นี่เอาโอ้ยอย่าจ้องแต่จะเถียงเลยพี่ก่อนจะมีประโยชน์และเถียงเสียกำลังงานไปเปล่านะหวังว่าคงจะตามทันแล้วนะครับเอาล่ะพอไหมถ้าพอแล้วนะเปลี่ยนเรื่องครับมีใครส่งเนี่ยเอ่ยชื่อได้ป่ะไม่รู้ชื่ออะไรเนาะเกี่ยวกับใครนักวิ่งอ่ะวิ่งในไกลบุตรหรือไงจังนอนอยู่โรงมดโรงหมออะไรต่างๆนะแล้วก็ถามลุงบอกว่าจะรักษาเขาได้ไหมคำตอบเลยไม่มีทางเลือกแล้วบอกว่าให้ไปสื่อสารเอาเองเนี่ยไม่มีทางเลือกไม่มีทางออกแล้วบอกมันก็ลุกงอกเรื่องมนุษย์เนี่ยผมว่าผมสบายทั้งนั้นแหละครับนะสองมือเปล่านี่นะครับสองมือเปล่าจริงๆด้วยใช้สองมือทั้งนั้นไม่ได้ใช้สามมือมือที่สามไม่ใช้ด้วย
ช้สองมือเปล่าขอให้คุยกันรู้ภาษาเถอะนะเกรงว่าจะคุยกันไม่รู้ภาษาถ้ายังคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่ต้องใช้ภาษาพระอรหันต์คุยกันนะอย่างนั้นก็ได้ไหมของแค่นี้ว่าไปหน่อยรู้จักอีสุอีใสไหมครับอีสุอีใสอีดำอีแดงนี่นะครับจะเล่าให้ฟังประวัติมันมีคนหนึ่งตุ่มขึ้นมาเต็มตัวหน้าตานี่ขึ้นหมดแล้วแขนขาขึ้นมาแล้วนะปากเอาเจ้าพญาไม่ต้องพูดถึงเฟ้อรู้จักคำว่าเฟ้อไหมแถวแถวปากเอาเจ้าพญาไม่ต้องพูดถึงเพศแม่ที่ว่าเนี่ยเฟ้อเหลืออีกไม่เกิน2วันแตกรับรองได้เลยในระหว่างที่จะไปถึง2วันที่มันจะแตกโอ้โหปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวว่าแล้วก็เติมเชื้อเพลิงปวดแสบปวดร้อนไปทั้งตัวมือนี่จับปุ๊บแตกจับไม่ได้ด้วยเพราะมันเป็นตุ่มมันใสขึ้นมาแล้วเต่งเขาเรียกว่าเต่งมันสุกอีสุกอีใสชื่อมันก็บอกขึ้นแล้วพอแตกปุ๊บลายเป็นตุ๊กแกเลยล่ะครับเนื้อตัวลุงออกทำยังไงดูวะนอนไปไม่ต้องแก้ผ้าพอนะครับผมใช้ผ้าห่มห่มผ้าไปผมสะบัดอย่างเงี้ย4-5 ทีนะรู้สึกเป็นไงเย็นจากร้อนนะเย็นคนนั้นคือคนที่เขาเคยทำงานอยู่กับผมคนที่เขาเคยทำงานมากับผมเนี่ยก่อนที่เขาจะมาทำงานกับผมเขาถามผมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงไหมผมตอบเว้ยถามใครไม่ถามมาถามลุงออกจะไปรู้เรื่องอะไรเกิดไม่ทันผมก็ตอบไปไม่รู้เกิดไม่ทันง่ายนิดเดียวเกิดไม่ทันผมก็สวนกลับลงดูสิแล้วคุณรู้ไหมล่ะมีจริงหรือเปล่าเขาก็สวนกลับมาอีกทีก็เพราะไม่รู้ถึงถามอ้าว ก็เพราะไม่รู้ถึงถามเอาละถ้างั้นจะบอกแล้วอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อคำว่าอย่าเชื่อมันก็ติดตัวมาตลอดด้วยอย่าเชื่ออย่าเชื่อบอกแล้วอย่าเชื่อนะถึงจะเกิดไม่ทันก็จะบอกเพราะมันไม่มีทางออกเนี่ยพอเริ่มต้นบอกแล้วจะไม่รู้ยังไงเกิดไม่ทันก็แปลว่าไม่รู้นั่นแหละครับแต่ผมใช้ภาษานั้น ก็ต้องการจะแชร์กันนะครับแต่วัดใจกันก่อนแล้ววะแล้วทางฝ่ายคนรู้ไหมล่ะก็สวนกลับคืนไม่ทิ้งถ้ารู้จะถามทำไมเนี่ยสวยเลยลุงออกแต่ว่าติดมุมใช่ครับอย่างเงี้ยก็บรรยายธรรมะระดับธรรมมาทุกไหนๆมาตลอดเวลาบรรยายธรรมะระดับพระธรรมพระพุทธพระธรรมนี่แหละครับนะเสร็จแล้วก็บอกพระพุทธเจ้ามีแน่นอน 100% เกินต่างหากไปนู่นเลยเวลาไปรู้แน่นอน 100% เกินต่างหากแล้วอยู่ที่ไหนล่ะเวลาผมพูดผมก็ให้จังหวะคนสนทนาด้วยใช่ไหมล่ะให้จังหวะเขาจะต่อไหมจะต่อไหมไม่ต่อถามแทนต่างหากอยากจะรู้ไงตั้งคำถามให้ต่างหากมีแน่นอน 100% เกินต่างหากอยู่ที่ไหนที่เนี่ยอยู่ทุกที่มันเป็นยังไงอ่ะเป็นทุกอย่างจบยังจบไหม
แค่นี้ฮะเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่แค่นี้ครับยังไม่อธิบายภายในนะอยู่ในทั้งที่แคบที่กว้างอยู่ทุกที่อยู่ในเป็นทุกอย่างทั้งสิ่งที่มีชีวิตไม่มีชีวิตหมดนี่แหละคือคำตอบลุงออกณวันนู้นนะฮะวันนู้นนับถอยหลังไปมากกว่า20มากกว่า22ปี23ปีวันนี้ก็พูดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงโอเคนะวันหนึ่งตัวเขาเองเขาทำงานบริษัทมีรายได้เยอะนะทุกเช้าจะไปทำงานอ้วกทุกวันอ้วกอาเจียนทุกวันนะไม่รู้ขึ้นชื่อว่าตั้งหน้าไปเที่ยวงานนะครับหันหน้าเที่ยวงานเอาแล้วครับขับรถไปเนี่ยครับอ้วกอาเจียนใส่รถเนี่ยครับทุกวันเออลองคิดดูทุกวันก็เลยบอกว่าลุงหัวก็เลยบอกเขาว่าก็เลือกเขานะเงินเดือนเท่านั้นเท่านี้ก็พอใจเนาะก็สองสามหมื่นนู่นแหละที่พูดเนี่ยมันยี่สิบกว่าปีมาแล้วเนี่ยครับถ้าอย่าทุกข์ทรมานนี่ทุกวันเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าไม่รู้มันถามตัวเองเงินก็อยากจะได้เนาะชีวิตประจำวันก็มันต้องใช้จ่ายถ้าไม่มีตรงนั้นก็เลือกเอาละครับเอาสุขภาพหรือจะเอาเงินก็แค่นั้นครับก็เลือกเอาถ้าเอาสุขภาพมาอยู่กับลุงงอกมีข้าวให้กินแน่แต่ไม่มีสตังค์ให้ เติมน้ำมันไปกลับเนี่ยพอไหวอาสาสมัครเนี่ยพอเวลามาอยู่ที่นี่นะแม่ก็ไม่สบายพี่น้องก็ไม่สบายลุงออกปราบให้หมดมาถึงตัวเขาเองเนี่ยอิสุอิสัยที่ว่าเนี่ยครับมันจะแตกแล้วนะไม่เกินสองวันแตกแน่นอนมันปวดแสบปวดร้อนมันทั้งปวดมันทั้งแสบมันทั้งร้อนที่เดียวกันโอ้โหมันทรีอินวันในร่างกายนะครับผิวพรรณเพศแม่ดูซิถ้ามันแตกมาดูไม่จืดเลยก็นึกต่อไปโอ้ไม่รู้ก็นึกต่อได้ก็แล้วกันว่าละอ่ะมาถึงที่ใช้ผ้าห่มคลุมแล้วก็สะบัดสองสามทีเป็นไงรู้สึกเป็นไงเออหายร้อนเอาไม่รู้พูดเล่นนะอิสุกิสัยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นผิวกายที่บอกว่าที่คนถามมาในจอยมาคุณอะไรคุณวินัยไกลบุตรใช่ไหมก็ทำนองนี้นะมั้งถ้าจะช่วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องสื่อสารให้เขาให้เรียบร้อยยินดีนะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้สื่อสารเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้เสร็จรายการนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นี่คือลุงหมอแต่ไม่ใช่ไปแล้วถูกทางด้านการแพทย์สถานที่เขาขับไล่ออกไม่เอานะตกลงให้เรียบร้อยนะคุยให้เรียบร้อยถ้าเขาจนด้วยกล้าวแล้วค่อยว่ากันหรือเขาจะลองอยู่ลองยาต่อไปก็ตามใจเขาไม่เกี่ยวก็เชื่อมั่นด้วยนะแต่ไม่พูดคำนั้นเฉยๆหรอกเนี่ยอธิบายให้ฟังว่ามันช่วยมาเยอะแล้วไอ้พวกเนี้ยจะเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดทองหรือพวกนี้ช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับใช่ไหมล่ะ พวกผิวหนังพวกอะไรต่างๆนะย้ำช่วยคนมาเยอะแล้วนะครับแต่ขอพูดรู้เรื่อง มีลมหายใจอยู่นะที่ว่าไม่ใช่นอนนิ่งหลับตาคุยก็ไม่รู้ภาษาโว้อย่างนั้นหาที่มรณภาพเอาเองแหละแบบนั้นนะครับก็พูดอย่างนี้แล้วจะให้พูดยังไงต่อก็คุยไม่รู้ภาษาแล้วก็หาที่มรณภาพกันเอาเอง ใช่ไหมครับงั้นก็ไม่ตายสิมนุษย์ไม่มีทางออกบอกลูกงอกันแล้วกันงอเกิดมาเพื่อ
ลุงออกพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์ให้อยู่ยืดเยื้อนาวไว้หน่อยนะครับนะก็ตอบคำถามที่ว่านั้นได้เพียงเท่านี้นอกนั้นชะดุลพิษเอาเองก็แล้วครับยินดีนะไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับติดต่อนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นะครับนี่ให้มันรู้สมองไผเป็นไผประมาณนั้นโอเคนะเอาล่ะถ้าก็สงสารเขาอยากก็พุ่งตรงเลยสิครับคนที่ถามเนี่ยไม่รู้ชื่ออะไรถามผ่านจอส่งเป็นไลน์มาเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้นี่เองครับผมก็ไม่ค่อยได้จำชื่อผมก็เอาแต่เรื่องความสำคัญนะครับว่าใครมีคนถามก็ยินดีเสร็จรายการที่นี่ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่ตรงไหนก็บอกทำนอนเนี่ยครับกรณีอย่างเนี้ยฮะสำหรับคนที่ผมว่ามีพระคุณเนี่ยครับพอรู้ข่าวไม่ต้องให้บอกหรอกครับไปเลยทันทีผมเนี่ยไม่ต้องให้บอกอย่างว่าก็ถามคุยกันนิดหน่อยนิดผมเป็นคนที่ไวมากนะครับแค่ฟังเสียงหน่อยเดียวนี่นะครับฟังเสียงพูดหน่อยเดียวนี่จะอยู่ไม่อยู่จะไปไม่ไปนะครับนี่เป็นต้นนะครับโอเคนะเมื่อคืนที่ผ่านมาตอนเย็นนะครับคุณอะไรคุณจิตตาอยู่ในจอเหมือนกันนะตอนนี้นะครับภาพเสียงชัดเจนออสเตรเลียหนาวมากคุณจิตตาที่คุยกันเรื่องของพ่อสามีนะครับก็อยู่ในจอเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยครับรายการที่นี่เมื่อวานมันเสร็จประมาณสัก4:124:12นะครับมันตรงกับออสเตรเลียอยู่มันตี2 12 13นาทีนะครับในขณะที่คุยๆนี่นะครับท่านน้องก็หยุดหายใจพอดีเลยโอเคไหมครับเหลือเชื่อเหมือนกันนะพอทางด้านเนี้ยหยุดพูดนะฮะก็คือรายการมันจบใช่ไหมล่ะในระหว่างนั้นรายการยังมีอยู่ใช่ไหมครับคุยกันอยู่เรื่องเนี้ยครับพอรายการมันจบทางนี้พอดี4:12-13เนี่ยครับทางนั้นก็หยุดหายใจพอดีใช่หรือเปล่าครับคุณจิตราถ้าใช่ก็กรุณาเนี่ยอยู่ในจออยู่เวลาเนี้ยครับมันตรงกันไหมครับผมพยายามบอกว่าผมนึกภาพได้อยู่แล้วล่ะคุ้นเคยอยู่ด้วยกันตั้งเป็นเดือนนะดูแลท่านเพราะฉะนั้นทั้งกลิ่นทั้งอะไรต่างๆนะมันแอบสอบมาหมดมันก็เลยค่อนข้างจะได้กับไปค่อนข้างจะสมูทมากนะครับ93 ปีอย่างเงี้ยนะอ้าวคุณจิตราถ้าหากว่ากระอ้าวบ้าพอดีขอบคุณมากค่ะคลิปเมื่อคืนเมื่อวานตอน2 ทุ่มนะคะที่โยมส่งคลิปให้พอพูดจบไม่นานคุณพ่อท่านก็หยุดลมหายใจไปโยมก็คิดว่าคงเป็นเพราะคลิปที่โยมส่งไปหาลุงแล้วก็คือข้อความเมื่อวานเนี่ยครับก็เลยช่วยท่านหลับสบายไปเลยว่าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมฮะนี่ก็แปลว่าชัดเจนมันคืออะไรครับเรื่องนี้จะให้บอกว่าไงทีนี้ก็เป็นเรื่องบุคคลนะก็แต่ที่ผมสัมผัสตัวยิ่งถ้าหากว่าจำใบหน้าได้เนี่ยมันต้องมีฮะบางทีเนี่ยบางคนโทรศัพท์มาจำผมได้ไหมครับจำหนูได้ไหมครับโอ้ยตายเลยผมก็คิดกลับนะเธอคือใครวะเนี่ยแหมใช่ว่าเธอนะฮะคือใครวะเนี่ยจะให้จำมีความสำคัญอะไรกันว่าเนี่ยมันมีคำว่าว่าตามด้วยนี่คือคิดในใจนะครับมีความสำคัญอะไรกันว่าเนี่ยครับเรื่องนี้สำคัญนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มาไม่เข้าใจเรื่องของการขอความช่วยเหลือมันต้องแนะนำตัวก่อนว่าเป็นใครยังไงแบบไหนอยู่ๆก็เป้เข้ามาเลยโอ้ยยังกับผมเป็นลูกจ้างเนี่ยไม่ได้นะครับ
สงสารลุงหงอกทีนะครับพวกนี้ถ้าคุ้นเคยสบายเลยไม่ต้องห่วงได้แค่ฟังเสียงก็โอ้โหอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะนี่ไม่คุ้นเคยเลยก็อยู่ก็โจโจมทันทีเลยอย่างเงี้ยโอ้ยเรื่องนี้ถือว่าเป็นมารยาทนะครับผมให้ทราบถือโอกาสบอกให้ทราบด้วยนะครับโอเคนะโอเคตอนนี้เริ่มมีคำถามหรือยังมาเลยมาเลย31ภพภูมิที่เขาเห็นกันไม่ใช่เคยถามมาแล้วเหรอคุณเซฟิโร่เพราะว่าเรื่อง31ภพภูมิเนี่ยก็ถามมาบ่อยนะไม่ทราบว่าเป็นใครบ้างถามก็จำชื่อจำเสียงไม่ค่อยได้ตอนนี้นาทีนี้ก็คือคุณเซฟิโร่นี่ครับ31ภพภูมิที่เขาเห็นกันเกิดจากบันทึกจากแรกเกิดจนถึงปัจจุบันจากแรกเกิดจนถึงปัจจุบันที่เขาได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าแบบคนไม่รู้เรื่องภพภูมิแบบพวกยุโรปแล้วเขาเข้าถึง30ภพภูมิได้เขาจะเห็นเป็นอะไรครับเพราะเขาไม่มีบันทึกความรู้เรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องเทวดาเขาไม่รู้จักเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนไม่ใช่ชาวพุทธขึ้นชื่อว่ามนุษย์จำนะครับทุกคนนะจริงๆแล้วคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองนะเป็นคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองโอเคนะอย่าเพิ่งเป็นคำตอบ31ภพภูมิเนี่ยที่มีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาเป็นเรื่องเป็นราวนะสิ่งนั้นนะครับคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นย้ำสิ่งที่พระพุทธเจ้าไปเห็นไปเห็นคำว่าไปนะครับไปเห็นไปเห็นที่ไหนไปเห็นตอนที่พระองค์นั่งอยู่ที่ใต้ต้นไม้ไม่ใช่ไปเห็นกลางทุ่งนานะไปเห็นในวาระอะไรคำตอบเกือบสุดท้ายเห็นในขณะหลับตาจะเห็นหลับตาเห็นหลับตาไปเห็นหรือหลับตาจึงเห็นมีผู้คนสรุปหลายเยอะเหลือเกินว่าสิ่งที่หลับตาเห็นเนี่ยคือเห็นภายนอกจริงๆเห็นภายในของพระองค์เองสรุปเลยคำสุดท้าย31ภพภูมินั่นนะฮะก็คือพระวรกายของเจ้าชายศรีสัตถ์ทั้งหมดก็แปลว่าเห็นตัวเองทั้งหมดเห็นได้ในตาเราอธิบายความยังไงใช้หลักอภิมหาสติปัฏฐาน4อธิบายกายานุปัสสนาเราจะเห็นร่างกายของเราทั้งหมดในตาเราด้วยจิตของเราเห็นได้ด้วยจิตอยู่ในตาเราด้วยจิตของเราเห็นกายกายที่เห็นในตาของพระองค์เนี่ยนะฮะคือเรื่องราวของพระองค์เองทั้งหมดเห็นไหมครับแต่คำสอนก่อนที่จะเป็นเจ้าชายยิทธะก่อนที่จะแอ้มาเนี่ยรุ่นพ่อรุ่นอะไรก็ว่ากันไปเขาจะพากันเห็นภายนอกโอเคไหมแล้วก็สร้างรูปปั้นรูปอะไรต่างๆเป็นภายนอกไปหมดโอเคไหมครับแต่พระพุทธองค์เห็นได้ภายในตัวของพระองค์เองเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยคือส่วนย่อของ31พระภูมินั่นเองครับเมื่อเห็นส่วนย่อทั้งหมดมันก็จะเห็นเป็นส่วนขยายทั้งหมดจบไหมเนี่ยนี่แหละคือคำตอบที่ถือว่าเป็นสุดท้ายมากที่สุดแล้วล่ะกลับมาถึงชาวยุโรปที่พูดถึงกันถามว่าเขาคือมนุษย์ไหมมนุษย์เหมือนกับเรางั้นเขาก็เห็นเหมือนกับเราเหมือนกับพระเจ้าเห็นนั่นแหละครับเห็นเหมือนกันเพราะเห็นตัวเขาเองนั่นแหละครับแต่คำสอนไปอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะคำสอนเขาไปสอนข้างนอกโอเคไหมมันก็ไปข้างนอกบทเขาก็มีเหมือนกันแองจ้องแองเจิ้นเขาก็มีนั่นเหมือนกันแต่ภาษาเขาเห็นไหมครับก็คือนางฟ้าเทวดาว่าหรือไม่แต่ทางด้านอะไรสวรรค์อะไรภาษาอังกฤษว่าไงสวรรค์เอาแล้วต้องให้นึกภาษาอีกแล้วใช่ไหมครับมีขี้เกียจจดจำผมไม่ค่อยจะ
ใช่เป็นสาระสำคัญได้กับเท่าไหร่หรอกใช่ไหมครับภาษาเขาจริงๆคนที่เขาปฏิบัติเห็นตัวของเขานั่นแหละครับเห็นตัวของเขาเองโอเคไหมครับเห็นตัวเขาเองเหมือนกับจุ๊ยสาเห็นที่ว่าเมื่อกี้นี้แหละถามว่าลุงออกเห็นเองไหมเห็นสิครับเห็นตัวผมเองทั้งนั้นนะครับไอ้ภพชาติไหนก็ตามเห็นอยู่ในตัวเราทั้งนั้นแหละมันไม่อยู่ในตัวนอกมันเห็นได้โดยจิตของเราไงฮะกายานุปัสสนานะครับเราจะเห็นร่างกายของเราในตาของเราด้วยจิตของเราจิตคืออะไรคือความสว่างที่ตาเห็นได้ที่ตาในความสว่างนี่มันจะนำพาไปโอเคครับนี่คำตอบคิดว่าประมวลแล้วก็คือน่าจะเป็นคำตอบสุดท้ายที่สุดแล้วล่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกก็คือนอกตัวเราเอาลำเลียงมาใช้ในตัวเราทั้งสิ้นโอเคไหมครับก็แค่นี้เองคำตอบน่าจะเป็นสุดท้ายทั้งหมดก็คือพระองค์เห็นพระวรกายของพระองค์เองลุงออกบอกว่านั่นคือพระเจ้าคือบนที่ไม่มีเงาเห็นหมดเกลี้ยงจนกระทั่งไม่มีเงาไม่มีอะไรจะไม่เห็นเลยเห็นหมดเกลี้ยงโอเคไหมครับจึงสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่สุดนี่แหละก็เพราะด้วยเหตุตรงนี้ลุงออกถึงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาไม่มีหาให้ตายไงก็ไม่เจอในพระไตรปิฎกภาษาเนี่ยไม่มีทางอ่ะยกเว้นลุงออกเขียนให้อ่านไงมันถึงยุคลุงออกจะเขียนให้อ่านพวกนี้นะครับก็ของเก่ามาพูดนิดหน่อยดีเทลคือรายละเอียดไม่เอาเลยถือว่ามันโลแล้วเกินเข่งนะลูกงอกยอมแล้วว่าเป็นขยะไปหมด30รูปภูมิเนี่ยในส่วนตัวของลูกงอกนั่นคือขยะไม่เอาเลยแต่ต้องให้ฟังตามนัยยะที่ว่านี้อันตรามาเปิดเมื่อไหร่ก็ได้นะ30ภูมิที่1ก็คือภูมิของมนุษย์นะครับต่ำกว่ามนุษย์ก็มีอีก4ชั้นก็เรียกว่าอบายภูมิเริ่มจากอะไรอ้าวบางคนก็เริ่มจากเปรตอสุรกายนรกและเดรัจฉานลูกงอกเริ่มเดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานคือสัตว์ที่มันอยู่ใกล้มนุษย์ที่สุดช้างก็ถือว่าสัตว์เดรัจฉานแต่สอนได้ไหมช้างได้ม้าบัวควายหมาแมวสัตว์เลี้ยงในบ้านสัตว์เหล่านี้เป็นสัตว์ที่สอนได้รู้เรื่องใกล้มนุษย์ที่สุดใกล้มนุษย์มากที่สุดจึงใช้ว่าสัตว์เดรัจฉานโอเคไหมครับถ้ามนุษย์เดรัจฉานทีนี้มันก็รู้เรื่องร้อยคำมันรู้เรื่องคำเดียวมนุษย์เดรัจฉานแล้วมีเนื้อเยื่อหรือความไม่บริสุทธิ์มันมีมากไม่บริสุทธิ์มีมากก็เซซะว่ามนุษย์อยู่ในกลุ่มเดรัจฉานคุยไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับเช่นบอกให้บอกให้ไปซ้ายมันไปขวาเงี้ยปรากฏว่าไม่รู้จักซ้ายขวารู้แต่เดินหน้าไปไหนก็ไม่รู้ครับกลับนี้มันกลับไม่รู้อย่างเงี้ยเดรัจฉานต่างเดรัจฉานก็สัตว์เปรตไอ้พวกสัตว์เปรตคืออะไรที่ปากมันเล็กๆนั่นนะครับอะไรที่ปากเล็กๆสัตว์อสุรกายสัตว์นรกก็สี่แล้วเนี่ยอบายภูมิใช่ไหมสูงกว่ามันก็เป็นทีหนึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่าเทวดาหกชั้นสูงกว่าเทวดาก็เรียกว่าพรหมที่เป็นรูปก็สามารถเห็นได้ในตานั่นนะครับมี16ชั้นสูงกว่าที่เป็นรูป ก็เรียกว่าอารูปอรูปแปลว่าไม่มีรูปอะแปลว่าไม่อรูปพรหมอีก4รวมแล้วหลงโจ้มันก็31เห็นไหมสิ่งทั้งหมด31ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ย30ที่ว่าเนี่ยล้วนเป็น1ที่อยู่ที่มนุษย์มีมนุษย์ท่านจะรู้ได้ตรงนี้ได้เทวดาไม่มีสิทธิ์ไปรู้ตรงนี้ได้ไม่มีทางเลยบอกให้ทราบไว้นั้นอย่าไปกราบไหว้วิงวอนไปเทวดานะดูไม่ขอส่วนบุญทุกคืนขอส่วนบุญงอกนี่แหละบอกให้ก็ได้
ไอ้เทพพรหมเหมือนกันนั่นแหละเห็นไหมมันถึงยุคจะพูดเช่นที่ว่านี่นะท่านอย่าเชื่อผมนะผมเขียนไว้ข้างหลังนั่นนะฟังเอาไว้ให้มันเป็นแนวทางหนึ่งของชีวิตได้ไหมใช่ไหมครับเพราะไม่เคยได้ยินคำพูดนี้มาก่อนใช่ไหมครับเมื่อได้ยินแล้วมันแปลงๆหูๆหรอกมันแปลกๆก็มันเป็นของใหม่หรอของใหม่ก็ต้องแปลกเสมอแล้วว่ารองเท้าคู่เก่าคู่ใหม่ใช่ไหมคู่เก่ามันสวมมานานแล้วของเก่ามันกินมาเยอะแล้วกระปี่ถ้วยเก่าไงปลาร้าถ้วยเก่าเอออย่าไปไกลเดี๋ยวมันจะเปรียบเทียบอย่างนั้นก็เสียคนนี่ลุงงอบใช่ไหมฮะก็แข่งมาเจอของใหม่มันก็แปลกมันธรรมดาไอ้ความว่าแปลกตัวให้มันต่างไอ้ความต่างนั่นก็แชร์สิครับหาความต่างมันตรงไหนได้ความต่างปุ๊บนั่นคือสิ่งที่เราได้หาความต่างจากของเก่ามาเป็นของใหม่ดูซิฮะต้องคิดอย่างนั้นถึงจะพัฒนาได้ดมนุษย์ถ้าไม่คิดอย่างที่ว่ามันพัฒนาต่อไม่ได้นะไอ้ลุงหมอก็พยายามที่จะแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ประมาณนั้นครับหรืออะไรแชร์เดี๋ยวนะสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่สลายความเชื่อหรือภาษาอ่อนกว่านี้ทีปรับความเชื่อและถ้าสลายมันแรงเกินไปภาษาหมายว่าปรับก็แล้วปรับเปลี่ยนเนี่ยปรับเปลี่ยนปรับความเชื่อที่เคยเชื่อกันมาเปลี่ยนเป็นความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมไม่ได้ผูกขาดดีไหมก็แชร์ภาษาพวกนี้มันเป็นภาษาผูกมิตรเพราะนั้นภาษาที่ผมพูดๆเนี่ยใครคิดว่าเป็นศัตรูเนี่ยโอ้ยผมจะเป็นศัตรูไปทำไมแล้วนะครับจะได้ประโยชน์อะไรศัตรูความคิดไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับใช่ไหมฮะโอเคนะก็หวังว่าคงจะ get into แต่ว่าเข้าใจในขั้วของใจเนี่ยถ้าเข้าใจขั้วใจปุ๊บมันจะขนลุกขนพองครับบูมบ่ำร่างกายมันตอบสนองทันทีอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมจบข่าวนะสำหรับท่านที่เซฟซิโร่โอเคนะตกลงจะเรียกว่าเทวดาเทพพรหมบ้าบอขอปองแล้วก็อยู่ในร่างกายของคนนั้นแหละมันเป็นส่วนย่อของนั้นทั้งหมดอย่างผมเนี่ยผมจะไปเรียนรู้ทำไมที่นู่นรู้จักตัวเองทั้งหมดพบชาติต่างๆที่มันผ่านมารู้หมดอย่างเงี้ยทีนี้เมื่อรู้ตัวเองหมดเล่าให้ท่านฟังก็ชวนเชื่ออีกแหละว่าท่านไม่ใช่ผมผมไม่ใช่ท่านเงี้ยเมื่อท่านสงสัยก็ตอบมาก็ถามมาก็อธิบายความตามที่ได้สดับนี่เองครับไหวไหมครับไปต่อนะไปว่าเข้าใจใช่ไหมล่ะบุญคือความเข้าใจฟังทันไหมล่ะภาษาพ่อขุนคือภาษาพระอรหันต์นะนี่แค่ใช้ภาษาพระอรหันต์นะถ้าหากว่ามีพระอรหันต์เดินดินกินแกงมาพูดโอ้โหมันสุดยอดนะก็ปัญหาไม่มีพระอรหันต์นะลุงหอกก็เลยใช้ภาษาพระอรหันต์แทนซะก็จบแล้วนี่โอ้ไม่พี่ครับ get into it okay ไปต่อครับ okay. โอเคคุณครูวัชราเนี่ยวันนี้ออกรถป้ายแดงมาให้ลุงหงอกนั่งอุตส่าห์ขับมาจากนู่นเนี่ยลำลูกกาฝนก็ตกมาถึงให้ลุงหงอกนั่งโอ้ยอะไรกันนะกันหนาลุงหงอกอยากให้นั่งก็นั่งกดแตรสักหน่อยปิ้นๆโอเคก็ทำตามนั้นเรียบร้อยก็แค่นั้นเองครับตรงข้ามกันมากเลยค่ะเหมือนกับอยู่ด้วยใกล้ๆกันเลยค่ะที่ลุงมาขอบคุณค่ะคุณจิตราต่อโอเคไหมก็ประหลาดเหมือนกันนะพูดจบอ้าวให้มันหยุดหายใจเลยกำลังนินทากันอยู่สวัสดีครับดีครับดีครับมันก็เป็นสิ่งบอกเหตุอันนึงเหมือนกันนะสำหรับท่านที่มันมีความสัมพันธ์กันอยู่มีสิ่งบอกเหตุเหมือนกันแล้วพวกที่เขาเห็นมนุษย์ต่างดาวสื่อสารมนุษย์ต่างดาวได้มนุษย์ต่างดาวรวมอยู่ใน30ภพภูมิด้วยหรือเปล่าครับ
คุณเจษก็ทำขอบคุณครับลมโชยแน่ๆเฮเว่นโอเคแปลว่าสวรรค์อันน่ะลมโชยนะผมได้ดิกชันนารีเคลื่อนที่มานะถูกต้องครับเฮเว่นนั่นแหละนั่นแปลว่าสวรรค์เขามีสวรรค์เขามีนรกแล้วก็พูดนรกสวรรค์เหมือนกันแหละนะครับเมื่อมีสวรรค์แล้วมีนรกไหมล่ะคุณลมพัดลมเพลมโชยนี่นะครับมันต้องมีตรงทำตรงข้ามมาให้หน่อยนึงโอเคนะเมื่อกี้ไปถึงไหนละคุณเจษนะฮะแล้วพวกที่เห็นมนุษย์ต่างดาวฟังในตรงนี้สำคัญนะที่ผมค้างเอาไว้เนี่ยผมว่าผมอธิบายได้หมดแต่สื่อสารมนุษย์ต่างดาวได้มนุษย์ต่างดาวรวมอยู่ใน30ภพภูมิด้วยไหมเป็นคำถามที่ดีมากฟังให้ดีนะครับเอาอะไรนะรวมแล้วย่อโลกไปนี้ทั้งใบเลยดีกว่าโลกทั้งใบเลยเดี๋ยวเริ่มนะฮะโลกทั้งใบเนี่ยรวมทั้งชั้นบรรยากาศด้วยนะนะฮะมันสูดอากาศตรงไหนขีดเส้นวงเอาไว้ตรงนี้นี่คำว่าโลกทั้งใบนะครับจำด้วยครับ31ภพภูมิจะว่าด้วยเรื่องของโลกทั้งใบนี่เองครับโอเคนะส่วนเขาว่ามนุษย์ต่างดาวมันดาวดวงไหนถามก่อนมันดาวดวงไหนเอามาแน่แน่ถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าดาวพระศุกร์ดาวพระเสาร์คือดาวนพเคราะห์ในระบบสุริยะจักรวาลเราเนี่ยถ้ามันอยู่ใน8ดวง9ดวงเนี่ยนะอย่าไปฟังมันดีที่สุด ผมใช้คำว่ามันครับผมใช้คำว่ามันไม่เกรงใจด้วยอ่ะโอเคนะ เพราะมันไม่มี ผมอยู่ที่นี่อีกนานถ้าใครไปเห็นมนุษย์ต่างดาวอยู่ที่ดาวพระศุกร์พระเสาร์พระอังคารพฤหัสมนุษย์ยูเนปจูนเลยหมดหรือยังเนี่ยไอ้แปดดวงเก้าดวงเนี่ยครับผมอยู่อีกนานนะอย่างน้อย50ปีจะมีชีวิตอยู่ถ้าเจอแล้วมาเอาคอลงออกไปได้เลยจริงพูดเผื่อไว้50ปีเนี่ยในรั้วทั้งศตวรรษก็แล้วง่ายที่สุดถ้ามันเจออยู่ในดาวดวงไหนเนี่ยเราก็ไม่มีแน่นอนนะครับในระบบสุริยะจักรวาลเราเนี่ยมีแต่มนุษย์เหมือนเราอยู่ที่โลกใบนี้เพียงโลกใบเดียวนะครับในระบบสุริยะจักรวาลซึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางเนี่ยมีมนุษย์โลกใบนี้อย่างเราเนี่ยมีที่นี่ที่เดียวนะครับคำถามมีว่าที่เขาไปเจอมนุษย์ต่างดาวถามเขาด้วยว่ามันดาวดวงไหนที่มันอยู่เนาะที่ว่าดาวดวงไหนมีชื่อว่าอะไรอย่าให้เขามั่วนิ่มโอเคไหมถ้าถามลุงออกมนุษย์ต่างดาวที่คำว่าต่างดาวนะครับต่างดาวนะแต่ไม่ใช่ดาวในระบบสุริยจักรวาล นะมันอยู่อีกระบบหนึ่งต่างหากมนุษย์ต่างดาวในระบบนั้นถ้าถามลุงออกนะมีแน่นอนครับมีเหมือนกับเราทุกประการทำไมถึงบอกว่าทุกประการเพราะว่าทุกสรรพสิ่งมันออกมาจากที่เดียวกันคือบิ๊กแบงโอเคไหมดาวฤกษ์ที่มันเกิดขึ้นจะต้องมีดาวบริวารใช่ไหมมนุษย์ที่อยู่ในดาวบริวารที่ว่านั้นนะครับไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อว่าอะไรผมไม่มีชื่อเรียกหรอกครับแต่ผมรู้ว่ามีแน่ๆด้วยใช่ไหม
รู้ได้ไงเรื่องนี้รู้ได้โดยการสื่อด้วยจิตอย่างเดียวครับไม่มีทางเลือกอื่นจิตต้องสื่อด้วยจิตสื่อด้วยจิตสื่อด้วยวิธีไหนมันเจอทางลัดเปรี้ยงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ครับไม่มีประตูครับประตูมิติประตูมิติหมายความว่าไงสิ่งนี้นะฮะจะรู้ได้โดยจิตที่บริสุทธิ์อย่างเดียวเท่านั้นถ้าไม่บริสุทธิ์ยังไงมันก็ไม่ใช่ที่พูดมาทั้งหมดยังไงลุงหงอก็บอกว่ามันไม่ใช่แต่เขาบอกว่าใช่มันก็เรื่องของเขาโอเคไหมครับตีแตกตัดตกเขาบอกว่าใช่เรื่องของเขาเพราะว่าเราไม่สามารถพูดแทนเขาได้โอเคไหมแล้วก็เชื่อมันว่าเขาจะมาพูดแทนลุงหงอก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเออเพราะมันคนละคนกันแต่ลุงหงอคือลุงหงอเมื่อท่านถามมาอย่างนี้ผมอธิบายตามความที่ลุงหงอกรู้แล้วเชื่อมั่นว่ารู้จริงด้วยนะที่ว่าเนี่ยนะผ่านประตูมิติครับประการที่หนึ่งจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นประการที่สองจิตบริสุทธิ์เนี่ยมันจะผ่านได้ทุกจุดในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลแต่จุดที่ผ่านจักรวาลต่อจักรวาล นั้นมันต้องไปผ่านศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนนั่นนะคือประตูมิติผ่านศูนย์กลางดวงอาทิตย์ดวงนี้ก่อนแล้วมันจะไปทะลุศูนย์กลางของดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะจักรวาลใกล้ๆนั่นมันจะทะลุกันเมื่อไปรู้ศูนย์กลางของระบบสุริยจักรวาลตรงนั้นปุ๊บมันก็จะรู้พวกบริวารของระบบสุริยจักรวาลนั้นอยู่ข้างเคียงกันเนี่ยครับมันจะไปในรูปแบบอย่างนี้เพราะฉะนั้นคำว่ามนุษย์ต่างดาวตามนัยยะของลุงหงอกนะภาษาลุงหงอกนะมีแน่นอนแต่มันคนละจักรวาลเขาจะสื่อสารกันด้วยจิตอย่างเดียวเท่านั้นเองอย่างเงินไม่มีทางสื่อสารกันได้งั้นพัฒนาจิตให้มันได้ครับโดยอาศัยอภิมหาสติปัฏฐาน4ในการที่จะตรวจวัดตัวเอง1กายานุปัสสนาแปลว่าต้องเห็นตัวร่างกายเราในตาเราเห็นตัวเราจนหมดตัวตรงตัวเราเองให้เรียบร้อยเนี่ยเขาเรียกว่าจิตมันจะเห็นได้ตรงนี้ได้โอเคไหม2เวทนานุปัสสนาจะต้องรู้สึกความรู้สึกของตัวจะต้องรู้สึกเวทนาคืออารมณ์คือความรู้สึกนะครับของตัวเราเพราะฉะนั้นเวลามันเข้าไปทั้งคือความรู้สึกเวลาทำสมาธิมันจะรู้สึกทั้งตัวอธิบายคำว่าความรู้สึกเช่นเรามีบ่อน้ำเย็นๆอยู่เนี่ยสายเย็นๆอยู่ๆก็โดดปุ๊บเนี่ยไอความเย็นแวบนั่นนะครับมันอธิบายความรู้สึกเป็นอย่างนั้นโอเคไหมครับหรือบ่อน้ำอุ่นน้ำร้อนก็ได้เราอยู่อากาศปกติเกี่ยวกับสาก็ไม่รู้หรอกครับแต่เราไปกระโดดเข้าไปในบ่อน้ำร้อนร้อนกว่าปกติความรู้สึกที่มันต่างจากเดิมก็คือความร้อนน่ะสิ่งนี้มันจะรู้ได้โดยผ่านความรู้สึกของตัวเองเห็นไหมครับมันจึงจะใช่ด้วยไปทั้งตัวเข้าทั้งตัวประมาณนั้นนะเห็นไหมครับเนี่ยที่บอกว่าเวทนานุปัสสนาแปลว่ามันจะเกิดความรู้สึกขึ้นเพราะว่ากายกับใจมันจะเชื่อมกันอยู่ตรงนี้ความรู้สึกเห็นไหมต่อไปก็จิตตานุปัสสนาเนี่ยก็พัฒนาจิตไปทีนี้จิตคือความสว่างสว่างกระบวนบุญกับปัญญาจิตถ้ามันจิตใสปิ้งมันก็ไปเจอพระธรรมหรือว่าไปเจอจิตบริสุทธิ์เรียกว่าธรรมานุปัสสนาง่ายๆคือจะเจอพระธรรมในจิตของเรานั่นเองนะถ้าจิตในระบบที่บอกจิตตานุปัสสนาจิตตรงนี้อย่างนี้อยู่ในลักษณะคุณมัวอยู่มันสว่างจริงมันสะอาดจริงแต่มันยังไม่ใสปิ้งเห็นไหมครับถ้าใสปิ้งปุ๊บก็เจอพระธรรมในจิตของสรุปคือเจอด้วยจิตบริสุทธิ์พระธรรมนั่นคือจิตบริสุทธิ์จบข่าวเลย
ห็นไหมครับมันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่มีภาษาอื่นให้ใช้เลยนะครับก็ต้องอาศัยภาษาพุทธศาสตร์เนี่ยฮะให้ไว้กับชาวโลกมาอ้างถึงเห็นไหมครับแล้วใครได้ตรงนี้คือได้ไปนั่นแหละคือพลังงานดวงดาวโอเคไหมครับทีนี้กลับมาถึงว่าอธิบายในเชิงองค์รวมที่น่าจะเข้าใจกันได้ทุกๆคนหนึ่งมีแต่ตัวเราเท่านั้นจะรู้จักตัวเราโดยสมบูรณ์และบริบูรณ์เถียงแม้ทีเนี้ยถ้าใครไม่รู้จักตัวเราโดยสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ช่วยไม่ได้เห็นไหมตอนนี้ก็เหมือนกับต่อว่ากันแล้วครับว่าช่วยไม่ได้มันก็ต่อว่ากันเห็นไหมครับผมบอกผมรู้จักตัวลุงออกเองสมบูรณ์และบริบูรณ์กายใจจิตของผมนี่แหละเห็นไหมก็ย้อนมาถึงตรงนี้หนึ่งเรามีสิทธิโดยชอบธรรมเราต้องรู้จักตัวเราเห็นตัวเราเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนอันเป็นตัวของเราจบภาษาพุทธศาสตร์ล้วนๆที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยแปลเป็นภาษาผ่านเรียบร้อยแล้วไม่ดิ้นเห็นไหมจนหมดอัตตาตัวตนจึงจะได้ตรงนี้ได้โอเคนะสองพูดถึงผู้บรรลุธรรมมีแต่พระอรหันต์ท่านจะรู้เห็นพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่พระอรหันต์ไม่มีทางรู้เห็นพระอรหันต์ได้เลยครับไม่มีทางเลยมันเป็นภาคบังคับครับแล้วก็มีแต่พระอรหันต์ท่านนั้นจะพูดถึงศักยภาพของพระพุทธเจ้าได้หรือพอได้ได้หรือพอได้แต่ได้ไม่หมดหรอกได้และพอได้มีแต่พระอรหันต์เท่านั้นจะรู้ศักยภาพของพระพุทธเจ้าโอเคไหมครับรู้ได้เอาเสียสละ 100% พระพุทธเจ้า 100% นะฮะจะรู้ 10% เช่นพระอรหันต์ในระดับปัญญาวิมุตติเอาฮะรู้ได้เชื่อซะว่า 10% ก็แล้วกันนะพระอรหันต์ระดับเจโตวิมุตติไปรู้จักพระอรหันต์ได้เชื่อซะว่า 50% พระอรหันต์ระดับพุทธปัจเจกไปรู้ศักยภาพพระอรหันต์พระพุทธเจ้าได้ถึง 75% อัพวงเล็บมีหรือเปล่าก็ไม่รู้ที่ว่าอ่ะนะเอาไว้เป็นแก้มลิงเพื่อที่จะยกไปเอาไว้เป็นแก้มลิงเอาไว้ข้างนึงก็แล้วกันมีไม่มีรู้เอาไว้เป็นแก้มลิงไว้ก่อนทีนี้ผู้คนที่รู้พระเจ้า 100% ต้องรออีก 2,400 ปีครับคนนั้นนะฮะจะมาพูดเรื่องพระเจ้าทั้งหมดแปลว่ามีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเองทั้งหมดจบข่าวเหมือนกันพอไหวไหมครับคำอธิบายอย่างนี้พอไปกันได้ไหมครับไปกันแบบคุ้นๆไหมเนี่ยเก็ตเนาะพอไหวนะทั้งหมดนู่นกระดานข้างหลังอย่าเชื่ออีกเลยมาที่ความเมื่อกี้นี่ความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดที่ประเสริฐที่สุดครับเก็ตอินทูเข้าใจไหมล่ะเมื่อเข้าใจก็รอวันเข้าถึงอย่างที่ลุงหมอพูดถึงเมื่อกี้นี้โอ้ไปครับนี่นะคือสิ่งที่น่าจะดีใจครับที่มีคำถามอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมมันถึงยุคมันถึงเวลาที่จะให้พูดจากันอย่างนี้ครับเพราะว่าผมมีหน้าที่นะบอกสนุกนะมีหน้าที่มาบอกเล่า90เพราะว่าผมมีหน้าที่นะส่วนท่านก็ใช้สิทธิ์จะฟังก็ได้ลุงออกไม่ฟังก็ได้ไม่สูญเสียอะไรฟังก็ไม่ได้เสียอะไรไม่ฟังก็ไม่ได้สูญเสียอะไรท่านก็ใช้สิทธิ์ผมก็คิดว่าท่านจะฟังท่านจะดูผมก็ไม่ใส่ใจเท่าไหร่ผมหลับตาพูดแต่หาใครจะฟังจะดูก็แล้วแต่เพราะว่าถือว่ามีหน้าที่อ่ะแต่มีคนถามก็จำแนกให้ฟังตามนัยยะที่ว่ามาเนี่ยโอเคนะครับก็คิดว่าคงจะเวอร์ไวเวฟมากพอนะครับงั้นมนุษย์ต่างดาว
มีแต่มนุษย์ต่างดาวจะรู้จักมนุษย์ต่างดาวทีนี้เออเหมือนกันทำนองเดียวกันมีแต่พระอรหันต์จะรู้จักพระอรหันต์โอเคมีแต่ตัวเราท่านจะรู้จักตัวเรามันเป็นคอนเซปต์ไอเดียเหมือนกันแต่มันคนละสภาวะที่เล่าสู่กันฟังนะฮะมันเป็นโมเดลของมันเองมีแต่มนุษย์ต่างดาวเท่านั้นจะเห็นมนุษย์ต่างดาวถามว่าคนที่พูดเช่นที่ว่านั้นมีความสามารถถามความสามารถทีเนี้ยครับเอออย่าเอาภาษานะหรือว่าจะเอาอะไรล่ะสารภาพส่วนตัวอ๋อเขาพูดมาแต่เพราะว่าเขาหล่อใช่ไหมเงี้ยเขารวยใช่ไหมเงี้ยเขาสวยใช่ไหมเงี้ยหนีไปไกลประเภทรวยหล่อสวยหนีไปเอามาเทียบไม่ได้ผมโอเคไหมครับเพราะนั้นอย่าไปติดตรงนั้นเขาถามความสามารถนาทีนี้ต้องเอาความสามารถมาว่ากันทุกเรื่องนะครับนั่นนะครับจะพอเชื่อถือได้ไหมก็ต้องดูความสามารถคนที่พูดมนุษย์ต่างดาวนั้นก็มีความสามารถทำอะไรได้บ้างเนี่ยตัวนี้สำคัญมากมาถึงวันนี้วัดกันที่ความสามารถเพราะสิ่งเท่านี้ไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดนะมันจะกลายเป็นความเชื่อเขาเชื่อของเขาเรื่องของเขาอย่างนี้เป็นต้นถ้ามีการตีแตกตะตกนะลุงออกตีแตกตะตกกันแล้วล่ะครับจึงพูดจึงกล้าพูดเช่นที่ได้ยินมาฟังมาตลอดดีที่เขาเห็นจริงเห็นไหมจริงจริงก็คือพัฒนาเรื่องจิตนั่นเองนะครับจิตได้แค่นั้นคือแค่นั้นเห็นไหมฮะจิตสะอาดเออพอไหวยังไงก็ไม่บริสุทธิ์เชื่อกันไม่อยากกินได้เลยครับยังไงก็ไม่บริสุทธิ์เพราะเมื่อเวลาพูดจาเรื่องบริสุทธิ์เขาไม่ได้พูดอย่างนี้โอเคนะก็ขอให้เข้าใจในส่วนที่ท่านพอที่จะสดับได้โดยการใช้สองเอียร์สองไอเนี่ยนะโอเคนะหวังว่าคงจะไปต่อเนาะดีครับคุณเจ็ดกุ๊ดทำกุ๊ดทางนะครับโอเคครับต่อไปดีทำไมเทพพรหมเทวดามันต้องมาขอส่วนบุญจากเราด้วยครับแล้วเขาได้บุญจากเราด้วยวิธีไหนครับไอ้เรื่องบุญเรื่องผ่านสั่งสมมาหลายร้อยคนก็ไม่รู้จะว่าไงนะครับถ้าว่าบุญก็บุญเหมือนกันนะเอาจริงๆนี่เนี่ยฟังนะขอส่วนบุญนะครับอ้างถึงการเทศการทำของหลวงปู่มั่นให้ฟังสักนิดนึงคำว่าหลวงพ่อมั่นใครครับก็พอจะรู้จักชื่อเสียงในนามเนาะหลวงพ่อมีชาวเขาถามหลวงพ่อมั่นท่านไปเดินธุดงยอดเขานู่นนะครับแถวแม่ฮองสอนไปนู่นเนี่ยว่าไปตกตอนเย็นทุกวันหลวงพ่อมั่นก็เดินไปเดินมาเดินมองแค่ปลายเท้าตัวเองนะเดินมันทุกวันไอ้ชาวเขาก็ไม่รู้หลวงพ่อไม่รู้จะเรียกชื่อหลวงพ่อหรือเปล่าไม่รู้นะภาษาชาวเขาจะเรียกว่าก็สุดแท้แต่ความหมายคือหลวงพ่อกันแล้วกันอ่ะหลวงพ่อเดินหาอะไรไม่เห็นจะมีอะไรเดินไปมาตั้งหลายเที่ยวแล้วเนี่ยทุกวันนะก็ไม่เห็นจะมีตะปูก็ไม่มีนะก้อนหินแหลมคมที่เป็นลูกกรวดเกลือจะเหยียบเท้าก็ไม่มีมีแต่ดินอย่างนี้นะทรายก็แทบจะไม่เห็นมีแต่ดินนั่นเองเอาดินทรายก็แล้วอ่ะแล้วก็มีแต่ยอดหญ้าอย่างเงี้ยเดินหาอะไรชาวเขาถามรู้ว่ามันถามมาเลยเดินหาพุทโธซวยเลยคนฟังได้พุทโธอยู่ไหนคนนี้เดินหาพุทโธเพราะนั้นจึงมีคำว่าสิทธิ์ปุ๊บมันก็หายใจเข้าพูดออกโทพูดออกโทมีลุงออกบอกว่าพอเลิกหยุดมันอธิบายต่อไม่ได้หายใจเข้าคือถึงพ่อหายใจออกมันถึงแม่เห็นไหมวิธีลุงออกนำพาสมาธิในคลิปเยอะแยะไปอธิบายได้ด้วยเพราะว่าพ่อแม่ทำให้เรามาเกิดเออปู่ย่าตายายทำไมไม่เกิดอธิบายหาอดีตได้ด้วยมันอธิบายได้ต่างกันพุทโธที่อธิบายไง
ใครก็ยอมเอาพุทโธแน่อยู่แล้วล่ะครับเหนือชั้นอยู่แล้วล่ะครับไอ้ความเหนือชั้นมันเป็นระยะห่างหรือเปล่าทีนี้เห็นไหมครับมันห่างเกินตัวไปหรือเปล่ามันอยู่ฝั่งคลองนั้นหรือเปล่าเนี่ยฝั่งแม่น้ำนั้นหรือเปล่าเขาพุทโธอยู่ฝั่งนู้นไอ้พ่อแม่มันอยู่ติดกันเนี่ยมันนึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมบอกว่าเหนือชั้นกว่าเยอะเลยอธิบายได้ดังที่ว่าเนี่ยเห็นไหมครับสูดหายใจเข้าออกเข้าพูดโทษเข้าพ่อออกแม่เข้าปู่ออกย่าเข้าตาออกยายเข้าปู่ตาออกย่ายายเห็นไหมครับมันจะครบวงจรมันเองเห็นไหมพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นสมุทัยธรรมะเรามาเกิดเห็นไหมมันจะถอยหลังไปหาตัวนิโรธเห็นไหมครับนี่คือแนวทางของลุงหงอหรือว่าภาษาลุงหงอเองเวลานำพาสมาธิผมว่ามันเห็นชัดกว่าอ้างถึงอ้างอิงนี่ด้วยแน่กว่าด้วยแน่กว่าเยอะด้วยเอาจริงไม่จริงเออแน่กว่าเยอะด้วยเอาก็ไม่ว่ากันใครก็ยึดพุทโธเป็นหลักก็เถอะไม่มีอะไรผิดหรอกโลกนี้นะครับเดี๋ยวบอกว่าผิดถูกใช่ไหมครับแนวทางของใครต่างหากเราใครใช้แนวทางอะไรต่างหากเราเห็นไหมก็แนวทางของนายกรนายขอก็ว่ากันไปเป้าหมายสูงสุดก็หยุดเป้าหมายสูงสุดของลุงออกนะก็คือเป็นชาติสุดท้ายนะครับไม่พูดถึงพระนิพพานนะครับพูดมาเยอะหลายแล้วทุกคนไม่เคยเจอสักทีเป้าหมายสูงสุดชาตินี้คือขอให้เป็นชาติสุดท้ายนี่เป้าหมายสูงสุดนะครับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพครับขณะที่มีชีวิตอยู่มีลมหายใจอยู่หาให้มีไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคือของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเอาให้ได้นะแล้วก็จะได้บทบาทลีลาพวกนี้ด้วยกันนะครับเป็นชาติสุดท้ายกันทั้งหมดผมตั้งเป้านะ เลิกพูดภาษาพระนิพพานพูดมาหลายก็ได้ทั้งนั้นนะครับพูดมา 2,000 3,000 กว่าปีแล้วได้แต่ภาษากันสุดท้ายก็ถามว่าใครถึงทีเนี้ยใครถึงทีเนี้ยสุญญตาหน้าตาก็เหมือนกันนะครับใครถึงไม่มีถ้ามีไม่ทะเลาะกันหรอกมนุษย์จริงขวานั่นก็ว่าแน่สำนักนั่นก็ว่าแน่นี่ก็ว่าแน่ทั้งสองสำนักนะทะเลาะกันอย่างนี้ไม่จะได้ครับก็ผ้ากาสาวะทั้งคู่นะครับก็ห่มผ้ากาสาวะทั้งคู่นะครับนะอย่างเงี้ยแปลว่าไม่ถึงถ้าถึงก็จะไม่ทะเลาะกันต่างคนต่างไม่ถึง ไม่ถึงของจริงพูดถึงของจริงแต่เขาไม่ถึงของจริงโอ้ยช่วยปล่อยสวยไปอยากสวยก็สวยไปเราไม่สวยตามชาวโลกเขาก็พอเนาะใช่ป่ะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพทั้งหญิงชายต่างวัยต่างขนาดเราไม่สวยตามกลุ่มนั้นก็พอแล้วเห็นไหมแล้วก็ว่าไปตามบทบาทของเราเองนะครับอ้าวต่อหวังว่าคงจะ get into the order ทำไมเทพพรหมเทวดามันต้องมาขอส่วนบุญ คือเวลาทำสมาธิมันก็แปลกนะไม่รู้จะอธิบายว่าไงเอาฮะถ้าบอกว่ามันมีจริงแล้วมันมาขอส่วนบุญอยู่แล้วนะผมบอกว่ามันอยู่ในตัวเรานี่แหละทั้งหมดเนี่ยโอเคไหมใช่ไหมมันอยู่ในตัวเราทั้งหมดเทพพรหมเทวดาที่เขาว่าอยู่ในตัวเราทั้งหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นตัวเราจนหมดตัวเรามันก็เห็นเทพพรหมเทวดาที่ว่านั้นก็แค่นั้นเองอยู่ข้างนอกไม่มีหรอกมีเราบอกจับวิญญาณร่างของทุกตัวเนี่ยมันจับเข่งของทุกตัวท่านอยู่ข้างนอกมันไม่มีใช่ไหมครับมันเห็นมันเห็นอยู่ในตัวอยู่ในตาเราเห็นแล้วก็ออกบังให้ใครดูก็ไม่ได้มันต้องดูความสามารถเอาความสามารถนั่นแหละฮะมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นมาตรฐานมาเป็นมาเป็นมาตรฐานกันแล้วกันในการที่จะไปต่อยอดตัวเองด้วยประมาณนั้นนะครับโอเคไหมผมเชื่อสายตาว่าผมเคยพบสัญญาณไฟจากยานต่างดาวแน่มันสะสมในชาตินี้หรือเปล่าเขาพูดเรื่องต่างดาวโอเคนะเขาก็มีภาพมาให้เราเห็นมันฝังหัวมาตั้งแต่ตรงเห็นนั่นแหละมันฝังหัวมันฝังชิปตั้งแต่ตอนเห็นเห็นพอเวลาเรามาเห็นเป็นลักษณะเหมือนเขาก็บอกเออเห็นต่างดาวเหมือนเขาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าใช่ไหมอะไรก็สู้ความจริง3ประการไม่ได้ทุกสมุทัยนิโรธนี่เหนือกว่าทุกระบบไม่ว่าจะอ้างถึงกล่าวถึงอะไรก็สุดแต่ความจริง3ประการสุดยอดแล้วล่ะครับทุกสมุทัยนิโรธ
เกาะตัวนี้จะดีกว่าเยอะครับไอ้เรื่องมนุษย์ต่างดาวรุ่นนั้นขอให้สรุปว่าเขาว่ากันเลยเขาว่าเขาพูดว่าเราได้ยินเขาพูดเขาเอาภาพรูปอะไรต่างมาแสดงแล้วก็เห็นที่เขาเอามาแสดงมันก็ฝังหัวอยู่ในตัวเราพอถึงจุดหนึ่งเรื่องวิชัยมันก็มาแล้วก็มันอยู่ในหัวเราสมองมันทึกเอาไว้ตั้งแต่ตรงนั้นน่ะโอเคไหมครับนี่คือคำอธิบายเชิงย้อนแย้งหรือเปล่าดีกว่าหรือว่าผมว่ามันเป็นการเคลียร์ให้นะคลีนนี่ก็เคลียร์ให้นะคลีนของเก่าอ่ะแล้วก็เชื่อว่าเคลียร์ให้ด้วยนะนี่ไหนอธิบายของผมคำอธิบายของผมมันจะคลีนมันจะในสมองให้โอเคไหมครับมันจะไปรู้ของจริงสามประการทุกสมุทัยนิโรธต่อไปผมเชื่อมั่นนะมันจะออกไปรูปนี้มากกว่าแล้วผมก็เน้นหนักเรื่องของทุกสมุทัยนิโรธด้วยมาร์คผมยังไม่ค่อยพูดเลยผมถือว่าเป็นตลาดสดตลาดแห้งแต่ข้อใช่ไหมครับใช่ไหม จริงๆผมถือว่าเอ้ยเขาใช้มาเยอะแล้วนะใครจะพูดก็พูดเรื่องมาร์คใช่ไหมบรรลุธรรมคือบรรลุอดีตบรรลุที่มาจำเป็นหลักได้เลยนะหาอนาคตรู้อดีตหมดรู้อนาคตหมดนะเห็นไหมแต่เรื่องธรรมชาติที่ว่านี่เหลือรู้ธรรมชาตินะรู้อดีตของธรรมชาติมันเกิดมาได้ยังไงอนาคตของธรรมชาติมันจะดับไปตรงไหนเกิดขึ้นต้องอยู่ดับไปนั่นนะครับของธรรมดาโลกนั่นเป็นคำพูดของพุทธเจ้านะครับลุงหมอก็แปลภาษาพ่อขุนนั่นเองนะครับโอเคนะสวัสดีตอนนี้สุขภาพหายดีขึ้นแล้วตามลำดับฝึกฮุบอากาศทุกวันทำบ่อยมากสุขภาพดีขึ้นทำงานปกติและความรู้สึกภายในเจ๋งจริงจริงคือขากแต่ว่าคุณปริมยินดีด้วยครับผมถ้าใจเต้นแมนเขาอยู่แถวนี้คงจะผู้ภาคภูมิใจตัวมากเขาทุ่มเทและเกินประมาณนั้นแหละพอดีเขาหายไปไหนก็ไม่รู้ตอนนี้โอเคนะผีเทพพรหมเทวดามันอยู่ในตัวเราใช่คนที่พูดเรื่องผีคนนั้นน่ะคือผีจำเป็นหลักอย่าไปไกล อย่าไปไกลอย่าไปโทษเขา เขาพูดเรื่องผีเขาน่ะคือผีจำต้องจำเลยภาษาต้องจำภาษาลุงงอกโอเคไหมคนที่พูดเรื่องเทพเรื่องเทวดาเป็นเทวดาหรือเปล่าวะน่าคิดนะไม่รู้มันอยู่ในตัวเราคนที่พูดเรื่องเทพพรหมเรื่องพรหมคนที่พูดเรื่องพรหมแต่ไม่รู้จักคำว่าพรหมวิหารสี่หรือพรหมวิหารธรรมนี่ซวยเลยเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาไงนะคนที่พูดเรื่องเทพเรื่องพรหมไม่รู้จักสี่คำนี่ซวยเลยพอไหวไหมครับเมตตาธรรมคำจุนโลกความเมตตาเนี่ยมันก็บอกถึงระดับของคำว่าเทวดาง่ายๆอยู่แล้วครับใครก็ตามที่มีความเมตตาไปเจอข้างทางเห็นหมูหมากาไก่ควายชนกันตัวนึงขวิดในหงายเก๋งหงายหลังช้างกลางทุ่งนาเลือดตกยังออกโอ้ยสงสารจังแค่ความสงสารเห็นในแค่สงสารนั่นแหละครับใจนี่คือใจเทวดาไปแล้วครับมนุษย์เทโวเข้าไปแล้วใจสูงไปแล้วแต่ถ้าหากว่าใจของมนุษย์เทอะไรตรงข้ามนะสเปโตเอามันตายเอามันตายสังเกตไหมฮะเวลาเขาอยู่ในสนามบัวชนกันไอ้พวกเนี้ยวัดผลได้เลยครับหรือแค่นักมวยตีกันในจอเนี่ยครับเอาให้ตายเอาให้ได้นี่สเปโตรู้เลยออกแอคเนี่ยรู้เลยลูกงอกเนี่ยรู้เลยจะบอกให้ทราบว่าโอเคไหมถ้ารู้เฉยโอ้ยแค่นี้ก็รู้แล้วใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาไงก็แค่นั้นเองนะเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขานะครับลองทำให้ได้สิครับแค่นี้ก็ใจเป็นพรหมเลยจ้ะก็อยู่ในตัวเราก็บอกเลยไงโอ้ย นะโอเคนะจบข่าวเนาะ
ผีเทพพรหมเทวดามันอยู่ในตัวเราแบบนี้คนที่ปัสสาวะรถรูปปั้นพูดจาไม่เคารพเทพพรหมพวกนี้ซึ่งอยู่นอกตัวเราก็ไม่ส่งผลอะไรใช่ไหมครับอย่างนี้ก็วันนี้ท่านถามเนี่ยแปลว่าเข้าตัวลุงงอกแล้วเพราะว่าลุงงอกพูดบ่อยพวกนี้ ได้แบบที่เขาเชื่อกันว่าลบหลู่จะมีอันเป็นไปเพราะมันเป็นแค่ขยะลุงงอกบอกก็ใช่สิครับ ก็แปลว่าฟังลุงงอกบ่อยนะคุณกาแล็กซี่นี่รู้ทางลุงงอกเลยครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวเราไม่มีแน่นอนเห็นไหมไม่มีเขากราบไหว้ทั้งโอ้โหเขาเหมาเขาบินไปนะรู้ไหมเสียเสียรู้ป่ะดีดีรัฐบาลช่วยเลยทุกวันเนี่ยรัฐบาลไทยเนี่ยครับไปกราบไหว้เสียเสียมันไม่มีหรอกเห็นไหมพูดดังดับหน่อยที่ว่าเห็นไหมเสียงประมาณถ้ากระทำไรไม่รู้เห็นไหมครับถ้าพูดอีกคำหนึ่งมันก็เป็นการแบ่งแยกผมรู้แต่ผมก็ไม่พูดอยู่แล้วเพราะผมเป็นคนที่พูดว่าสาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธมันมาจากที่เดียวมันมาจากที่เดียวกันไปพูดให้มันแตกแยกไปทำไมล่ะใช่ไหมครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้รู้จากทุกวันนี้นะฮะเขาขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเขาพยายามยกสีนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันไปกลายเป็นการท่องเที่ยวไปแล้วจ้าเงินเข้าประเทศเยอะแยะถ้ากระตรายไม่รู้พวกใครจะโง่ตามก็โง่ไปครับเรื่องนี้ลูกหัวไม่โง่ตามไปแล้วใช่ไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราจำนะครับจะไปหานอกตัวเรานอกตัวเราไม่มีหรอกถ้ามีระเบาะเนี่ยอย่างเงี้ยผมกลัวแต่บาทานมนุษย์จริงกลัวแต่มือกลัวลุมเหยียบไม่ใช่หรอผมไม่ได้กลัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะมาทำลายลุงออกเลยทุกวันนี้ไม่ได้กลัวเลยเพราะลุงออกรู้ว่ามันไม่มีไม่กลัวทำไมเอาทำไมนะกลัวแต่มนุษย์นี่แหละมันจะตามมาเหยียบก่อนเข้าใจไหมครับเพราะมนุษย์เคารพกันเอาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันมีเยอะมากด้วยเอากี่เปอร์เซ็นต์วะในโลกนี้ 100%7,000 กว่าล้านคนเนี่ยเซ่ซะว่ามีทั้งหมดประมาณไม่น้อยกว่า 65% พวกเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งนอกตัวเราไม่น้อยกว่านะ 65% คิดเองนะเนี่ยประมวลเองด้วยประมวลผลเองด้วยไม่มีสถิติใดหรอกครับที่ประมวลตรงนี้คิดมันเองเงี้ยนะประมาณ 65% ที่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวเราหนึ่งในนั้นในตัวท่านที่อยู่หน้าจอมีไหมครับเห็นไหมมีไหมครับมีไหมเอาถ้าบอกว่าไม่มีลองขอด้วยมือสิท่านอยู่ในหนึ่งใน 65% ไหมครับแปลว่าสรุปว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวท่านบอกว่ามีแน่นอนนะหรือผมบอกว่าสิ่งอยู่นอกตัวไม่มีแน่นอนเอาใครเห็นด้วยกับลุงงอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีแน่นอนยกมือขึ้นดูนี่มือสิปื๊ดปื๊ดหนึ่งมาแล้วหนึ่งดูสิจะมีกี่นอวันนี้ไม่มีเลยหายเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ12 13 14 15 16โอ้ยน่าไม่ทันนะตอนนี้นับจะไม่ทันโอ้ยเอาละเสียงอันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวไม่มีเอ้าใครยืนยันใครเห็นด้วยกับลุงออกปื๊ด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 แค่ไหมเอาละสรุปถึงคนอื่นเขาบอกว่ามีย้ำก็เรื่องของเขามันไม่ใช่เรื่องเพศเห็นไหมครับแต่ถ้าหาว่าจะให้เคาะลุงออกก็เคาะตามที่ว่าเนี่ยครับเคาะแล้วก็อย่าเชื่อตามลุงออกนะ
แต่ท่านยกนิ้วแล้วท่านก็เชื่ออยู่แล้วถึงจะบอกว่าอย่าเชื่อก็เชื่อแล้วจะเชื่อลุงหอกใครทำไมไงไม่ได้เสียสลึงเดียวด้วยซ้ำไปเนี่ยไม่เชื่อก็ไม่ได้เสียสักแอะเดียวกันนั้นความเชื่อไม่ใช่ความผิดไม่เชื่อก็ไม่ใช่ความผิดและความจริงอยู่ตรงไหนล่ะทีเดียวเราต่างหาความจริงของจริงนะวันนี้นะครับของจริงความจริงของจริงมีเพียงสิ่งเดียวสิ่งนั้นอยู่ในตัวเราครับที่สมบูรณ์ที่สุดและบริบูรณ์ที่สุดด้วยเป๊ะในหลักพุทธศาสนาเป๊ะทีเดียวเป๊ะเป๊ะเป๊ะเชี่ยวช้าๆนะครับอยู่ในตัวเราทั้งสิ้นจบข่าวไหมเห็นไหมครับนอกนั้นก็เป็นเรื่องอื่นไปใช่ไหมครับใช่นะงั้นพระพุทธรูปเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหมผมก็บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ในตัวเราแล้วท่านเป็นคนที่ไปกราบพระพุทธรูปใช่ไหมล่ะทีเนี้ยใช่ไหมล่ะจริงๆมันอยู่ในตัวท่านไม่ใช่อยู่ในพระพุทธรูปท่านเอาตัวของท่านไปใช่ไหมล่ะที่ว่าเนี่ยถามว่าใช่ไหมล่ะเคยคิดงี้บ้างหรือเปล่าทีเนี้ยก็เพราะไม่เคยคิดเช่นนั้นเพราะไม่มีใครชวนคิดอย่างที่ว่านั้นบัดนี้มันมีคนชวนคิดแล้วที่นี่แล้วที่นี่คือบ้านเราทีวีไหมครับมีคนชวนคิดแล้วแต่ไม่เชื่อชวนเชื่อนะอย่าเชื่อนะมาชวนคิดก็พิชิตความจริงกันใหม่ดีไหมล่ะพี่มันจะได้ปรับเปลี่ยนกันบ้างจะได้ทันยุคทันสมัยจะให้มันล้ำยุคล้ำสมัยกันไปบ้างก่อนใช่ไหมครับมันจึงจะไม่ถูกหลอกต่อไปไหมครับโอเคไหมนี่แหละคือทัศนะของลุงออกชัดที่สุดแล้วจ้าผมก็กราบไหว้เหมือนกันเวลาผมไปเนี่ยเข้าใจไหมผมจะไปยืนทื่อแข็งกระด้างเลยไปได้ไงล่ะชาวบ้านเขากราบทั้งนั้นนะครับผมจะไปยืนเป็นกาขาวในกาดำได้ยังไงแล้วเข้าหมู่กาก็เป็นกาไปก็บอกว่าไม่เสียหายอะไรนะครับเป็นสองอารมณ์มั้งสิครับอารมณ์เดียวมันแข็งเกินไปนะครับใช่ไหมผมก็กราบกันเหมือนกันทุกคนแล้วผมก็กราบแต่เวลาผมพูดส่วนตัวก็พูดอย่างนี้เวลาท่านถามผมก็พูดในเชิงส่วนตัวด้วยนะครับส่วนรวมด้วยนะครับส่วนรวมก็ไม่เสียหายอะไรก็บอกอย่างนี้ครับใช่ไหมเพราะในโลกนี้มันความเชื่อมีสองสิ่งมันของคู่กันแต่ตรงกลางเนี่ยเพิ่นลุงออกมาเจอตรงกลางก็ได้แยกให้ฟังทั้งสองด้านนั่นแหละครับโอเคไหมครับถ้าให้เลือกก็อย่างที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเราแน่นอน 100% แน่ๆเกินต่างหากด้วยถ้าผมเลือกนะครับแปลว่าถ้าผมแชร์ก็แชร์ทั้งสองข้างแชร์ก็แชร์ไปนะก็แชร์กันไปสักวันหนึ่งท่านจะรู้เองนะครับว่าโอ้นี่เหรอเฮ้ยลุงออกพูดไปตั้งนานแล้วจะเอานี่ฟังวันนี้5ปีผ่านไป10ปีมันจะรู้ว่าจะรู้ว่าลุงเกาะคือใครกันแน่ว่าไปหน่อย อะไรปลาจนขนาดนั้นไปหลงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นอกตัวมาตั้งนานแน่ไม่กล้าลบลู่เพราะจนมาเจอลุงเกาะก็เก็ตเลยครับไม่เชื่อแต่เข้าใจแคบเอาความเข้าใจเป็นหลักไม่มีใครแชร์เกิดความเข้าใจก็น่าเห็นใจครับเชื่อทั้งนั้นนะครับเหมาเครื่องบินเป็นลำๆทุกวันนี้รัฐบาลจ่ายเงินนี่นะจ่ายอะไรไม่รู้เลยครับที่ไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่แถวไหนไม่รู้แต่วันตกกลางแต่วันตกกลางแถวๆนู้นแหละครับเข้าหมู่กาก็เป็นกาเข้าหมู่หงก็เป็นหงซะบ้างนั่นแหละมาใช่นะครับมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรใช่ไหมแปลว่าเป็นสองอารมณ์หน่อยลึกๆคือของเราเองยืนให้อยู่ตรงนั้นนะเอาตัวลึกๆนะครับตัวเลือกตัวสุดท้ายคือตัวเราHell นรกนะขอคุณมากครับคนลมพัดลมโชยลมพัดลมเพลมพัดก็ใช่ลมเพก็ได้ลมโชยก็ด้วยโอ้หลายลมเหลือเกิน Heaven มันออกเสียงไง Heaven กับ Hellโอเคครับแปลว่านรกนะครับ Thank you very much ครับผมผมก็มีตัวช่วยเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ก็ช่วยกันกับพี่รู้สองน้องนู่นหนึ่งนะก็ไปด้วยกันโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมเนี่ย
เอออย่าลืมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี่นะฮะก็เป็นวันบรรยายบรรยายธรรมะระดับพระธรรมนะครับอ้าวใครที่รู้จักหัวข้ออะไร1อยินไตย2สติปัฏฐาน4 3กฎพระไตรลักษณ์4ขันธ์5 5อิทัปปัจจยตา6อะไรที่มันยากๆไอ้หัวข้อธรรมเหล่านี้นั่นแหละนี่จะมีอยู่6หัวข้อด้วยผมขอข้อนี้ผมไปบรรยายให้กับพระสงฆ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีฟังเมื่อยุคนับจากวันนี้ถอยหลังไปเกินกว่า10ประมาณ14ปีมาแล้วนะครับวัดนั้นนะฮะณวันนี้ก็เป็นเจ้าว่าเป็นเจ้าคณะจังหวัดด้วยวัดชัยชุมพลใช่ป่ะเขาเรียกวัดใต้วัดใต้นะครับจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเมื่อกลางเดือนมิถุนาที่แล้วผมได้นำกล้วยและน้ำเปล่าไปและให้ลุงหงอกบำบัดร่างกายให้ผมมีอาการคือหมอพบชิ้นเนื้อข้างปอดและได้ตัดไปตรวจแล้วบัดนี้ผลการตรวจออกมาปรากฏว่าหมอไม่พบโรคร้ายใดๆเลยไวรัสเชื้อวัณโรคอื่นๆก็ไม่เจอหมอยังงงเต๊กเลยลุงหงอกกับผมขอขอบพระคุณลุงหงอกอย่างสูงแล้วผมจะหาโอกาสไปคำว่ากราบไม่รับนะครับลุงหงอกมีไว้ให้พูดให้คุยให้สนทนาให้ถามให้ตอบให้ตอบคำถามลุงหงอกไม่มีให้กราบนะครับจำเลยครับมีให้กราบมีที่ให้กราบอยู่หรอกครับแต่ไม่ใช่มากราบลุงหงอกไม่เอาครับลุงหงอกเกิดมาไม่ได้มาไม่ใช่ศาลพระภูมิไม่ต้องมากราบโอเคไหมลุงหงอกเกิดมาเพื่อให้ถ้าคิดว่าใช่มีไว้ให้เพื่อตอบคำสงสัยเออนะโอเคนะต้องเข้าใจในบทบาทนี้ด้วยนะครับนะแล้วผมจะโอกาสไปฟังคำถามจากอาจารย์ตามโอกาสขออนุโมทนาสาธุไว้ในกาลครั้งนี้ด้วยครับคุณสุภาวัตนะครับโอเครับแซบครับมันเกี่ยวอะไรครับทำไมจึงมีน้ำหามามีผลไม้ระบายหามาคือมันของหามาเองอ่ะก็จับมันก็เป็นหยกเป็นยาของมันเองก็บอกแล้วกู้ผลไม้ต้นไม้เป็นยาหมดก็พูดจังใช่ไหมครับน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาก็พูดจังไม่เก็ตอินทูนไม่จะว่างเลยเหมือนกันเนี่ยคนที่เขาเก็ตเขาได้จริงๆนะฮะเห็นนะเอาเรื่องอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นไปได้ทีเนี้ยจดหมายมาเออเขียนแล้วมันจะชัดบอกชื่อที่อยู่นามสกุลเออติดรูปภาพมาด้วยบอกโทรศัพท์มาด้วยอธิบายตามที่พูดมานี้เออไปหาหมอเขาตรวจว่าไงมีหลักฐานเอกสารที่หมอไว้อีกทีนึงโอเคไหมครับเมื่อเวลามาเจอลุงหงอกแล้วลุงหงอกทำอะไรพูดเรื่องอะไรว่างเออไม่ต้องยาวหรอกใช่ไหมครับใช่ไหมล่ะพอเวลาตรวจทีนี้อ้าวเห็นความต่างทั้งหมดเลยนั่นนะขอหลักฐานหน่อยถ้าเป็นคนอเมริกันนะบอกสามคนอเมริกันทั้งคนอเมริกันทั้งมันต้องส่งเสริมกันคนอเมริกันเขาเป็นคนซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมาเขาจับโกหกได้ปุ๊บเขาจะไม่ครบเลยนะครับคนอเมริกันจำไม่ได้ครับทุกวันนี้เหมือนกันจะเข้าประเทศชาติเขาเนี่ยที่ทำวีซ่าเนี่ยเขาจับโกหกได้แป๊บเดียวเขาจะไม่ให้เด็ดขาดนั่นแหละก็คือเพราะฉะนั้นเขาจะเชื่อถือในตัวบุคคลนี่เขาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเพื่อที่ให้มีความเป็นปัจเจกมีความรู้มีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นตัวเองทุกๆคนโอเคไหมครับการอาชีพเหมือนกันนะครับใครก็ตามทำอะไรกับกันถ้ามันเกิดผลตามที่ตกลงกันเขาจะมีหนังสือเลยจดหมายที่ว่านั้นรับรองกันและกันไง
ช่นนะจดหมาย recommendation letter โอเคจดหมายแนะนำตัวตนว่าเขาคนนั้นนะกับคนนี้สมมติว่าเขากับลุงออกกันแล้วกันนะลุงออกเขามาให้ลุงออกช่วยทำอะไรสักอย่างหนึ่งโอเคไหมลุงออกก็ทำให้เขาได้สมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเงื่อนไขของเวลาด้วยเงื่อนไขของราคาที่ต่อรองตกลงกันแล้วก็ด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลเมื่อเห็นในงานปุ๊บเขาจดหมายทันทีเลยถือไว้เป็นกันก็เรียกว่าโปรไฟล์ส่วนบุคคลบ้านคนบ้านเราเนี่ยช่วยกันมาเต็มๆขอก็ยังไม่ให้ใช่ไหมครับต้องส่งเสริมกันและกันครับอย่าไปหวังรัฐบาลส่งเสริมยกเว้นที่ผมพูดเมื่อวันก่อนบอกว่าจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมคนที่มีความสามารถพิเศษนะครับเห็นไหมครับแล้วจะต้องมีกฎหมายส่งเสริมอาชีพไงฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาผมพูดเรื่องนี้ถ้าไม่มีสองสิ่งนี้ซวยอีกไม่รู้กี่ร้อยปีเพราะอะไรเพราะเสนอความสามารถไปเนี่ยถูกเตะตัดขาหมดแน่ผมเนี่ยเป็นคนเสนอมาเยอะรัฐบาลเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการทำฝนเนี่ยเสนอมาเยอะมากทำให้ฝนตกนี่แหละครับจนทั้งผมมีบทบ้างผมน่ะตีพิมพ์ในไทยรัฐมันเฉลยรู้ไผมันไผไปเลยเห็นจ่าๆอย่างนี้นะครับตีปันตีครับตีพิมพ์ไทยรัฐนะครับไม่ใช่น้อยๆนะครับมันต้องเห็นทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่แล้วนะแล้วฝนมันก็ตกกันแบบมืดฟ้ามัวดินเหมือนกันนะ เอาไหมบอกปีก็ได้บอกปี54นั่นแหละครับคนชื่อนี่เป็นคนทำฝนตกมันอย่างนั้นไปเลยขณะเดียวกันมันจะท่วมคอตัวเองนี่เนี่ยสไลด์ไม่หยุดฝนมันเฉลยแล้วใครทำไมเลยประกาศไทยรัฐอีกดูสิครับขนาดนั้นนะเสนอมาเยอะหลังนั้นก็เสนอมาเยอะก็ไม่เคยได้ก็ไม่เคยเห็นมันก็ช่างหัวมันเถอะว่ามันตายแห้งทั้งแผ่นดินอย่างดียิ่งปีหน้าเนี่ยฝนปีนี้นะครับผมพูดบ่อยๆนะปริมาณน้ำในเขื่อนทุกวันเนี่ยเขื่อนประมาณมีอยู่35เขื่อนนะทั้งขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยครับถามกรมชลเนี่ยว่าเวทถามไปเลยครับก็มีประชาสัมพันธ์ขนาดนั้นโทรศัพท์กลางเขาก็มีไม่ใช่เลยให้ผมโทรไม่โทรแล้วขี้เกียจโทรใช่ไหมครับจริงให้ผมถามไม่ถามขี้เกียจถามอุตุนิยมวิทยาผมไม่ถามอยู่แล้วถามอะไรไม่ได้ข้อมูลจริงนะครับอาจารย์ทั้งปีเข้าใจไหมครับปีที่ตะเวนปี57แต่เวไปทำฝนทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ไปเฉพาะเขื่อนทางด้านปากใต้ใช่ไหมแล้วก็ทางภาคกลางไม่ได้ไปแค่เขื่อนแก่งกระจานเมื่อปีนั้นนะครับนั้นไปหมดทุกเขื่อนอุบลอุดรขอนแก่นเหนือใต้ไปหมดตะวันออกตะวันไปหมดถ่ายภาพดูสิครับในคลิปบ้านเราทีวีเนี่ยนั่นคือบุกทำฝนเยอะแยะเลยปี57ห้าจุดหรือห้าแปดวันนี้จำไม่ได้ประมาณนั้นได้รับหนังสือยืนยันจากท้องถิ่นจริงๆตั้ง5ฉบับแต่เวลาส่งเรื่องนี้เข้าไปในระดับท็อปแบบเนี่ยผมก็ไม่เคยที่จะเอาท้าไปเลยถ้าทำไม่ได้ให้ปรับเป็นเงินสดผมหนังสือผมขนาดนั้นนะท้าด้วยยังไม่เอางั้นปล่อยให้ตายกองกันนี่มีแค่นั้นนะครับเนี่ยยิ่งปีนี้นะครับฝนน้อยแล้วเนี่ยเนี่ยประมาณการน้ำในเขื่อนมาถึงวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่4กรกฎาคม2562น้ำในเขื่อนนะวันนี้แต่ละเขื่อนนะมีไม่ถึง 55%หรือว่ามากกว่านั้นมันบางเขื่อนนะโดยเฉลี่ยก็แล้วทั้งหมดเฉลี่ยทั้งหมดที่มีเขื่อนเฉลี่ยทั้งหมดนะไม่เกิน 55% ถามว่าจะใช้ได้กี่เดือน
อีกไม่กี่วันเนี่ยฝนก็จะหมดฤดูกาลแล้วกรกฎาคมสิงหาเนี่ยจบแล้วเอาอย่างมากกันยาก็มีประปรายถ้าสมมติว่าน้ำฝนมันมาแบบทุกวันแปดกระปิกระปอยเนี่ยมันไม่ได้มามากจนกระทั่งเต็มคันนาเต็มคันนานะครับปีนี้อ่ะสิ้นปีถึงเก็บเกี่ยวเนี่ยอพอได้แต่เชื่อเหลือเกินว่าข้าวปีนี้มันจะไม่ถึงขั้นแตกหน่อแต่ก่อนนี่ไม่ได้เข้าพรรษาอยู่แล้วเนี่ยปกติเข้าพรรษาเนี่ยเราดำนาแล้วต้นข้าวมันตั้งต้นแล้วรอเวลาแตกกอดำมาไปหนึ่งจุกเนี่ยประมาณสามกลีบสามต้นเนี่ยหนึ่งจุกไปสามอย่างมากไม่เกินสี่ปึ๊กเข้าไปปุ๊บแล้วมันแตกหน่อขยายมาเป็นสิบต้นก็เรียกว่าหนึ่งกอขยายมาสิบเอาที่ดีๆเนี่ยเอาสิบสิบสองสิบห้าอ่ะแต่รวงนี่เนี่ยถ้านาดำนี่พูดถึงนาดำเนาะนาหวานไม่ต้องพูดถึงต้นหนึ่งต้นก็แค่งวงแค่นี้เองงวงนาหวานมันอยู่แค่นี้มันใช้ปริมาณเยอะนาหวานเนี่ยนะอะไรผลผลิตต่ำแต่นาดำเนี่ยมันใช้น้อยผลผลิตสูงแต่มันใช้เวลาทำนานอ๋อคนขี้เกียจไถหวานไถหวานอย่างเดียวเห็นไหมครับถ้านาดำที่กำลังพูดถึงนาดำนะดำห่างกันหนึ่งคืบเนี่ยเห็นไหมครับเวลาแตกกอนมันก็ห่างกันอยู่ประมาณสักหนึ่งคืบไม่กี่เซนน่ะแตกกอก็เหลือแค่ตรงนี้พอมีปลาเล็กปลาใหญ่รอดไปมามันก็ไปได้ครับเขาคิดกันอย่างนั้นในการดำนาเอ๊ะคนดำนา 100% นั่งพูดอยู่ตรงนี้ทั้งไถทั้งดำนะนั่งของจริงนี่ไม่ใช่ของแท้ๆไม่ใช่ของเทียมนั่นเนี่ยก็เลยประมวลผลว่าถ้าน้ำปีนี้มันอย่างที่ฝนตกเนี่ยแล้วปีหน้าเนี่ยซวยทั้งประเทศนี่จะฉีกคอกันแต่เสร็จแล้วมาพูดบริหารจัดการน้ำเอาน้ำที่ไหนมาจัดการเออเอามีสวัสดิ์สถาบันไหนที่ทำให้ฝนตกได้ได้จริงไหมทีนี้มันชัดๆสิครับมีว่าเอาไม่ชัดๆอาจจะบางทีแล้วไม่ใช่ไม่ใช่อาจจะบางทีไม่เอาเรื่องคาดการไม่เอาเรื่องสร้างภาพก็ไม่เอาด้วยนะครับถ้ามีต้องไม่มีข้อแม้มีข้อแม้มันไม่จบหรอกครับอาจจะบางทีในข้อแม้ถ้าอย่างนี้จึงเป็นเช่นนั้นไม่เอาอันนี้เป็นวิชาคณิตศาสตร์ตั้งสมมติฐานขึ้นมาถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนั้นถ้าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไม่เอาอันนี้มีวิชาธรรมชาติโอเคไหมครับใช่ก็ใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่จบดีก็ดีก็คือไม่ดีมันต้องมารูปแบบนั้นครับยุคสมัยนี้นะครับโอเคไหมเอาละผ่านไปไปเรื่องใหม่ทีนี้ไปยูทูบโหบ้านยูทูบเป็นไงเนาะบ้านยูทูบโป๊ะชาวยูทูบเราเป็นไงเด้อเป๊ะปึ๊บชัวชัวชัวเป๊ะปืดโอ้โหโอ้โหชาว YouTube เยอะเลยครับทุกคนยินดีครับเอาคำถามคำตอบมีไหมโอ้โหพืชเหมือนกันดูคำถามครับทีนี้ครับลุงครับทำสมาธิฟังเสียงลุงแล้วจะทำให้ใจสงบใช่ไหมครับลองทำดูว่าใช่ไหมลองมาเถอะครับสลึงเลยก็ไม่ได้เสียพ่อมันอยู่ใน YouTube เสียบฟังเมื่อไหร่ก็ได้โอเคไหมครับหลายคิดว่าได้ก็บอกลูกบอกเมียฟังด้วยครับของดีก็แล้วกันในกลุ่มนั่งสมาธิเนี่ยใส่หูฟังนอนหลับ
โอ้สบายมันจะไปล้างลุ่มดำให้ด้วยนะในสมองเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับยิ่งเสียงที่ผมควบคุมเสียงนี่วิ่งนั่นแหละครับฟังดีๆมันจะจ่อลึกเข้าไปปี๊ดเสียงผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับนะทำเอาครับผมใจเย็นดีแน่ดีแน่ใจเย็นโอ้ยก็ติดตามมาบ่อยชื่อนี้นานแล้วเนี่ยยังถามเรื่องของสมาธิอยู่เหรอฮะโอ้โหอย่างน้อยชื่อนี้เนี่ยประมาณเป็นปีแล้วเนี่ยประมาณปีกว่าได้แล้วเนี่ยโอเคนะแปลว่าได้แต่ถามแต่ไม่เคยทำโอ้ไม่ว่ากันลองทำดูครับคำตอบมันจะออกมาเองใครทำใครได้โอเคไหมครับสวัสดีครับลุงวันนี้หนูดูแซดสดค่ะวันไหนดูไม่ทันก็ฟังคุณลุงตอนจะนอนฟังไปหลับไปค่ะนะว่ากล่อมน้องนอนหน่อยนะสมาธิกล่อมนอนไงเขามีอะไรมีชื่อด้วยนะสมาธิก่อนนอนโอเคไหมครับนั่นแหละฟังสมาธิก่อนนอนก็น่าสนใจผมจะมีอันนี้ของผมเองนะฮะในแต่ละคลิปแต่ละคลิปลุงหมอครับขอถามว่าฝนปีนี้จะตกมากน้อยแค่ไหนขอรับไม่รู้ครับธรรมชาติเนาะมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติมันธรรมชาติก็ต้องเป็นไปตามธรรมชาติผมใช้คำว่าถ้าฝนในปีนี้มาถึงตรงนี้นะปีหน้าผมว่าแย่งน้ำกันแบบฉีกเนื้อกินเหมือนปีแต่57-58นั่นนะครับคนละฝั่งคลองนี่นะครับจะยกพวกตีกันตายคนละฝั่งคลองเพราะว่าต่างคนต่างแย่งน้ำออกจากคลองขึ้นมาใส่นาตัวเองนะครับเห็นไหมครับมันมีแค่นั้นมันแย่งกันนะนั่นนะครับใครก่อนใครหลังต้นน้ำกลางน้ำนี่นะนั่นนะจะฆ่ากันตายเพราะน้ำแย่งน้ำการแย่งน้ำก็มีในบทบาทหนึ่งในพุทธกาลนะก็คือเรื่องราวของญาติโกโหติกาพระพุทธเจ้านั่นแหละเถียงกันทะเลาะกันเรื่องน้ำไอ้คนที่อยู่ทางคือคำว่าเหนือก็แล้วมีน้ำเต็มคันนาไอ้ข้างล่างไม่มีน้ำเลยถึงหน้านาจะทำนาก็ทำไม่ได้ข้างล่างก็ญาติกันนะครับฝ่ายข้างล่างก็ไปขอน้ำจากญาติที่อยู่ข้างบนมีน้ำเยอะนะโอ้ยก็ขุดแค่ร่องมันก็ไหลลงมามันก็อยู่ข้างล่างแล้วข้างบนไม่ให้เนี่ยเถียงกันถ้าเราจะตีกันตายเนี่ยในพระยุรญาติของพระพุทธเจ้านั่นนะครับพระพุทธเจ้ารู้ข่าวท่านเนี่ยครับลงพื้นที่เลยไปถึงอะทะเลาะเรื่องอะไรเรื่องน้ำพระพุทธองค์เนี่ยใช้หงสองหูฟังอ๋อว่าไงอันนี้เรียกขี้ฟ้องนะขอแค่นี้ก็ไม่ได้ไม่อยากจะมาหาทำไมวะเนี่ยประมาณนั้นนะครับอันนั้นกูจะให้มึงไปทำไมล่ะมึงเป็นคนที่ไม่ดีอ่ะไปนู่นเลยมาก็ดีก็ชั่วเนี่ยครับพอใจไม่พอใจเนี่ยครับพระพุทธองค์ได้ฟังแค่นั้นกลับบ้านน่ะกลับวัดกลับที่นอนนึงแล้วก็ง่ายดีเพียงแต่แค่แยกย้ายออกจากกันนะครับยังไม่ข้ามคืนเลยฝนเทลงมาหาใหญ่เลยตื่นขึ้นมาน้ำเต็มคณะทุกขันถามว่าอะไรกันแค่ได้ฟังสองคนทะเลาะกันนั่นเองครับดีกับไม่ดีชั่วกับไม่ชั่วเนี่ยครับมึงแยกกันมึงต้องการอะไรกันนั่นก็เอาสิ่งที่ต้องการมาให้จบแล้วพระองค์ก็ไม่พูดไม่จาอะไรไม่พูดไม่จาว่าเป็นเพราะฉันทำให้ฝนตกไม่พูดมึงอยากได้น้ำก็เอาน้ำไปประมาณนั้นนะครับนั่นแหละเขาเรียกพุทธปฏิหารเป็นเรื่องราวพุทธปฏิหารแสดงแต่แสดงไม่ต้องพูดเข้าใจไหมครับบอกความต้องการมานั่นแหละพุทธปฏิหารโอเคไหมครับ
หรือแสดงฤทธิ์ก็คนที่บรรลุธาตุดินน้ำลมไฟก็ควบคุมได้หมดสิครับคนที่เขาบรรลุธาตุน้ำก็สามารถควบคุมน้ำได้คนบรรลุธาตุลมเขาก็ควบคุมลมได้คนบรรลุธาตุไฟเขาก็ควบคุมความร้อนได้ก็แค่นั้นเองเนี่ยฮะมันมีในหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาหมดนะเนี่ยเขาเรียกว่าอภิญญาเป็นเรื่องราวของอภิญญาโอเคเป็นความสามารถพิเศษนะครับ หรือในหนึ่งว่านั่นคือศักยภาพของพระอรหันต์เขาเห็นไหมครับเขาทำได้ก็แค่นั้นเองเนาะนู่นไปถามกรมตุนิยมวิทยาเนี่ยเขามีก็ประมาณใช้กันนะไหนมาถามลุงออกถ้าอยากจะให้ฝนมันไปขอจากรัฐบาลเนี่ยมีคนทำฝนได้ก็แค่นั้นไปขอผมเสนอไปเยอะแล้วเกียรติเสนอนะนึกในใจตายกองกันก็ดีเหมือนกันสักครึ่งประเทศจะได้ไม่ทะเลาะกันไงเห็นไหมนี่ภาษาดุงหงอกอีกแล้ว มันยากนักยากนะอยู่มากมีมากก็เถียงกันมากไงเมื่อกฎหมายมีหลายมาตราก็เถียงกันทุกมาตรานั่นแหละครับเหมือนกันมันมีมากกว่าเถียงกันมากใช่ไหมสมบัติเหมือนกันมีมากกว่าเถียงกันเรื่องสมบัติครอบครัวใครที่นี่มีสมบัติเยอะๆเถียงเรื่องสมบัตินั่นแหละครับเออก็มีพอสมควรก็พอพี่ก็เก็บไว้พอสมควรก็พอพี่ก็ ขณะที่จิตประพัดสอนจะเป็นที่มองเห็นทั่วถึงกันจากอีกทั้งสารพัดภูมิหรือไม่ครับไม่เห็นครับไม่เห็นนะฮะจิตประพัดสอนเนี่ยไม่เห็นหมดนะครับจิตพระสอนเนี่ยมันถ้าหากว่าเอาจิตมาแบ่งเป็น 100% นะครับ 100% ครับจิตเทียบ 100% เทียบไปเนาะนะครับมันลำบากนะ 100% นะจะบอกว่าจิตใส 100% จิตใสปิ้งโอเค 100% ได้อ่ะเอาว่าความใสลดลงเหลือนะที่เหลือนะถ้าเหลือพูดกันนี้มันยากเข้าใจยากเอาไว้ว่าสว่างขึ้นนิดกว่าวันเริ่มต้นจากคำว่าสว่างนะมันสว่างมากขึ้นนี่เหลือเอาความสว่างแบบ 100% กันแล้วกันเพราะหลับตาในที่มืดมันมืดอยู่แล้วมันเป็นหลักคิดถ้าหากว่าความสว่างมันเกิดขึ้นในตาเราขณะที่เราเห็นความสว่างนั้นสว่างขึ้นไปอ่ะ 25% เนี่ยโอเคไหมนะเรียกว่าพระโสดาบันสว่างเข้าไปถึง 50% ก็พระสกิทาคามีสว่างไป 75% อัพก็เป็นพระอนาคามีสว่าง 100% ปิ้งจุดนั้นจะเป็นใสนั่นนะอรหันต์นั่นนะฮะในวตาทิพย์สองในหมดสารเสด็จพระพุทธสบายมากด้วยเห็นไหมย้อนอดีตได้หมดเลยย้อนเรื่องทุกสมุทัยนิโรธได้หมดนั่นเห็นไหมตาทิพย์ตาทิพย์มันเป็นหนึ่งในอภิญญานะหนึ่งต้องมีต้องได้ตาทิพย์เมื่อได้ตาทิพย์แล้วต้องย้อนอดีตชาติตัวเองได้หมดจดเรียกว่าบุพเพนิวาสารสิทธิยะบุพเพนิวาสานุสติญาณแปลว่ามีญาณอย่างรู้ถึงจุดกำเนิดเกิดแก่เกิดเก็บตัวเองก็คือทุกสมุทัยนิโรธนั่นแหละเข้าไปถึงตัวนิโรธหยุดทุกตรงนั้นโอเคไหมครับหนึ่งต้องได้ตาทิพย์ตาทิพย์ต้องจิตบริสุทธิ์100%โอเคไหมครับหรือสว่าง100%ให้มันเป็นใสคือบริสุทธิ์จำภาษาไว้ก่อนครับพอเวลาทำไปแล้วมันจะมีบันไดขึ้นเองแค่นะจิตต้องบริสุทธิ์มันได้ตาทิพย์ไปโดยปริยายแน่นอนมนุษย์พันนี้จะต้องแยกดีแยกชั่วได้ก่อนทำดีหนีชั่วทุกวันทำดีได้ถึง 99% ชั่ว 1% ประมาณนั้นนะครับในแต่ละวัน
นะไอ้ตัวชั่วเรียกว่ากิเลสโอเคไหมเออมีกิเลสอยู่ 1% ในแต่ละวันอย่างเงี้ยแปลว่าหยุดแล้วซึ่งอสุรกิเลสนั่นเองแปลว่ากิเลสทำอะไรไม่ได้มันหยุดมันมีมันเหลืออยู่แต่มันหยุดไม่มีฤทธิ์ไม่มีเดชอย่างเงี้ยดีกว่าเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าปัญญาวิมุตติจะได้โดยปัญญาวิมุตติน่าเนี่ยไปต่อมาก็ได้เจโตเหนือกว่าในปัญญาวิมุตติก็สามารถที่จะเปลี่ยนความคิดของมนุษย์สัตว์โลกได้เปลี่ยนจากมิจฉาไปสัมมาทิฏฐิได้แล้วก็พัฒนาสู่การไม่เกิดอีกได้เพราะอรหันต์ก็ทำได้โอเคไหมครับพัฒนาไปสู่การไม่เกิดครั้งต่อไปอีกได้ก็ต้องเปลี่ยนความคิดจากมิจฉาคือตัวกูของกูลูกกูเมียกูนี่แหละเออบ้านกูรถกูนี่แหละครับเข็มกูเข็มบ้านกูห่วงแม้กระทั่งเข็มนี่ดีกว่าโอเคไหมครับโอเคไหมของกูบอดอ่ะก็เลยอัตราตัวตนเต็มกะโหลกว่าไปโทษทีขออนุญาตอย่างนี้เป็นต้นพอไหวไหมครับอัตราตัวตนเต็มของกูหมดนั่นแหละมิจฉาทิฏฐิโอเคไหมพอไหวไหมครับอรหันต์เขาจะไม่ทำนองนี้ครับโอเคไหมลุงสุบุรีหรือยังครับวันนี้ห่วยไม่เห็นเลยเมื่อกี้นี่คุณเอ็กซ์เป็นรู้เยอะแค่ปฏิบัติแค่มีไหมครับรู้เยอะแค่ปฏิบัติแย่ อ๋อรู้มากยากนานแบบนี้ครับรู้เยอะแต่เวลาปฏิบัติไม่เอาเหนียงเลยไม่เหนียงไม่เอาไหนนั่นแหละครับไม่เอาเหนียงไม่เอาไหนมีไหมล่ะพี่ก็อย่าถามผมถามตัวเองท่านมีไหมถ้ามีก็ปรับแก้ไม่มีคนอื่นมีก็เรื่องของเขาเห็นไหมก็ตัดคำว่าเขาไปนะครับมันก็แยกจากตัวเรานะครับเวลาเรานอนหลับแต่ในหัวมันคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ทำให้ไม่หลับสักทีหนึ่งเราต้องคิดไปเรื่อยๆจนไม่รู้จะเอาอะไรมาคิดแล้วใช่ไหมครับจึงหลับไปเองเพราะคืนนั้นหมดความคิดแล้วเลยง่วงหลับใช่ครับคิดจนหมดความคิดค่อยๆทำครับทีนี้พวกไม่หลับไปกินยาบังคับให้หลับซะก่อนใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมก็เลยติดยานอนหลับทีนี้ไม่หลับก็คิดนอนกินยาบังคับให้หลับบังคับให้หลับเสร็จแล้วก็เลยติดยานอนหลับสุดท้ายยาก่อนหลับก็เลยกลายเป็นเสพติดเลย มีเยอะด้วยนะครับแปลว่าไม่ใส่ใจในสิ่งที่นุ่งห่อนำพาหรือไม่มีใครที่จะนำพาให้ได้ก็อาศัยยาคือมักง่ายโอเคไหมครับมันจะไปใช้มันพวกยาบังคับให้หลับนะครับมันไม่ใช่ธรรมชาติยาเนี่ยคือเคมีกินนี่มันสลบเนี่ยนะครับง่ายจะตายไปพวกกลุ่มยาชาพวกนี้กินแล้วสลบเห็นไหมครับกินทาฉีดพวกนี้เห็นไหมกินแล้วสลบฉีดใส่หมาเนี่ยไม่เกิน10 นาทีไม่เกิน5 นาทีเลยเดินเดินไปเนี่ยขาพับเลยนะครับหมาเนี่ยนี่ทำหมันหมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่รู้เลยนะสัตวแพทย์เข้ามาทำให้พอดีมีผู้คนเขาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้คนที่เขาสนับสนุนบอกให้กับคุณจิรศรีบอกให้กันเขาสนับสนุนให้นะ3 ตัวไม่รู้ใช้จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้หรอกครับนั่นคือขอบคุณครับคุณจิรศรีนะครับอะไรกันโอเคนะก็พยายามหลีกเลี่ยงยาบังคับให้หลับผมใช้ยาบังคับนะไม่ใช่ธรรมชาติหลีกเลี่ยงหรอกแล้วก็ไปติด
แล้วก็ออกไม่ได้กินไปตลอดชั่วชีวิตอย่างนี้เป็นต้นมันทรมานหลับแล้วมันก็ไม่สนิทเสร็จแล้วก็ตื่นมาก็ทุกข์ต่อร่างกายก็เพลี้ยงพล้ำไปหมดต่อไปสุดท้ายไปอย่างนั้นครับก็ไม่ใช่ธรรมชาตินะครับแล้วก็พยายามเหลือเกินที่จะให้อยู่ในกฎเกณฑ์ธรรมชาติเอานะครับถ้าเรามาเติมบุญกับลุงหงอกบ่อยๆจะทำให้รู้จักตัวเองได้ไวขึ้นไหมครับห่วยพวกนี้แปลว่าลุงหงอกอยากได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าลุงหงอกบอกว่าใช่ก็แปลว่าลุงหงอกอยากได้เยอะๆใช่ไหมล่ะเห็นไหมครับใช่ไหมฮะก็คิดเองก็โตแล้วนะผมก็พยายามบอกว่าทำบุญที่ถูกที่ให้ถูกคนทำทานจะได้บุญทำบุญยิ่งได้บุญใช่ไหมทำบุญก็ทำกับคนที่เขามีบุญจึงจะได้บุญมากๆถามว่าใครคือคนที่มีบุญบุญมันคืออะไรเนี่ยคือความเข้าใจบุญมันคือปัญญาจิตคือความสว่างสว่างคือบุญบุญคือปัญญามีไหมทีเนี้ยในแผ่นดินโลกเนี่ยมีหรือเปล่าถ้ามีก็ตามหาคนนั้นแหละใช่ไหมครับเขาถือเป็นคนที่เขามีบุญก็ทำกับคนที่เขามีบุญก็แค่นั้นนะครับแล้วบุญมันจะเสริมให้เองประมาณนั้นนะครับเนี่ยนั้นก็ความเข้าใจนี่นะครับก็คือบุญนะครับก็หวังว่าเราให้ฟังขนาดนี้น่าจะเคสอินทูแปลว่าเข้าใจก็เลือกเอาทีนี้ครับการทำทานช่วยเหลือผู้อื่นเป็นการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกเฉยๆใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่บุญตามที่คนส่วนใหญ่มากเข้าใจกันก็บอกเมื่อกี้พอดีพูดเมื่อกี้พอดีการช่วยเหลือผู้อื่นก็แปลว่าคือเรามีถึงช่วยอ่ะอย่างเช่นช่วยอันดับแรกเลยช่วยให้มนุษย์ที่ไม่รู้ให้รู้ช่วยมนุษย์ที่ยังไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจเนี้ยก็คือกลุ่มครูบาอาจารย์สอนสั่งผู้คนนั่นแหละครับกลุ่มนั้นเขาต้องบอกเป็นกลุ่มผู้มีพระคุณไงกลุ่มเกิดมาสอนโอเคไหมครับทีนี้การทำทานจะได้บุญทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นนั่นแหละคนที่เขาการทำทานจะได้บุญทำทานหมายความว่าอะไรทำกับบุคคลที่เขาต่ำต้อยด้อยโอกาสกว่าเราหนึ่งในนั้นต่ำต้อยด้อยโอกาสทางด้านการศึกษานี่สองต่ำต้อยด้อยโอกาสด้วยร่างกายพิกลพิการเห็นไหมครับประกอบอาชีพไม่สะดวกสามต่ำต้อยด้วยโอกาสสำหรับคนที่เขามีคำว่าเจ็บไข้ได้ป่วยทุกขเวทนาเห็นไหมสี่ต่ำต้อยด้วยโอกาสกว่าบุคคลอื่นเขาเพราะว่าเขาลำบากยากจนกว่าเรากลุ่มนี้เราเรียกว่าทำทานแล้วจะได้บุญเห็นไหมครับใช่นะทำทานร้อยครั้งร้อยคนจะได้บุญเทียบให้ฟังเฉยแต่ถ้าว่าทำบุญกับคนที่มีบุญทำให้ถูกที่ให้ถูกคนกับคนที่มีบุญที่ไหนล่ะนั่นยิ่งได้บุญเหมือนกับว่าเราทำความเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งบาทก็แล้วกันมันจะได้มาหนึ่งบาทลักษณะมันจะเป็นคุณลักษณะบุญจะเป็นอย่างนั้นครับไม่เคยได้ยินเหรอทำอะไรกับใครสอนกับลูกงอกเอาขี้หมามาให้ที่นี่เอาคืนกลับไปเกินกว่า500เท่าซะนะใช่ไหม นะเอามะม่วงมาที่นี่ในต้นนั่นนะครับเอากลับคืนไปออกดอกผลได้มากเกินกว่า500ลูกซะนะโอเคไหมทำบุญกับลูกงอกเท่าไหร่ไม่รู้นะเอาไว้ในใจก็คูณกลับไปเกินกว่า500เท่าและเกินกว่า500เท่าสนโวยประมาณก็สังเกตตัวเองดิในการทำมาแล้วทำมาให้กินได้คล่องตัวไหมนะ
พื่อนฝูงเคยทะเลาะเบาะแว้งกันกลับมาดีกันได้ไหมอย่างเงี้ยผลของบุญจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับไปไหนก็มีคนที่เขาเกื้อหนุนจุนเจือประมาณนั้นนะครับบุญจะเป็นอย่างนั้นตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้เวลาจะอับจนมาปุ๊บก็มีผู้คนมาช่วยเหลืออย่างเงี้ยเดินข้างทางมันเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าหิวน้ำก็จะมีคนจอดรถข้างทางเอาน้ำให้กินบ้างหรือพาไปต่ออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยคนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะมันจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะมันจะปอกแป๊กมาโดยที่แบบว่าไม่รู้เรื่องตัวอย่างเงี้ยในขณะที่เราตกนี้ตาอับจนทำน้องเนี่ยครับพอได้ไหมครับคำว่าบุญจะเป็นอย่างนั้นฝนที่อุบลแต่การพืชผลตกน้อยค่ะมาเอาแล้วนะครับไหนๆก็น้อยแล้วทีนี้คอยดูปีหน้าเอองานเนี้ยงานเข้าปีหน้าน่ากลัวจะตายกองกันแงถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับยิ่งโอ้ยอยุธยาฝนตกพรำๆทั้งวันเลยค่ะเป็น2วันแล้วอพรำๆพรำๆเนี่ยมันยังเต็มคันนาเนาะมันได้แค่ชุ่มเย็นไอ้พรำๆเงี้ยมันต้องเป็นฤดูปลักดำเรียบร้อยแล้วนะครับหมายความว่าน้ำเต็มคันนาปลักดำแล้วต้นข้าวมันจะยืนต้นแล้วก็แตกกอแล้วนะครับก็แปลว่าข้าวพรรษาถ้าพรำๆนะครับช่วงข้าวพรรษามันจะพรำพรำพรมให้มันเย็นทั่วพื้นที่เห็นไหมก่อนพรรษาเนี่ยเราเนี่ยพฤษภามิถุนาเนี่ยปกติมิถุนาเนี่ยฝนจะต้องเทมากเลยครับมิถุนาครับถ้าน้ำไม่เต็มคันนามิถุนาเนี่ยโอ้โหหนักใจครับหนักใจก็ดูเองครับท้องไร่ท้องนาบ้านท่านเนี่ยก็รู้เองมิถุนาที่ผ่านมาน้ำเต็มคันนาไหมถ้าไม่เต็มคันนาเนี่ยหนักใจทันทีล้นคันนามันก็ไปยังห้วยหนองคลองบึงใช่ไหมน้ำก็ขึ้นมันก็ไปยังเขื่อนไปแล้วก็ว่ากันไปโอเคไหมถ้ามันล้นคันนานะครับเอาคำว่าเต็มคันนาเนี่ยเป็นหลักมิถุนาน้ำจะต้องเต็มคันนาใช่นะแล้วก็ดำก็สนุกดำสิเนี่ยกรกฎาคมเทพสักหน่อยนึงมันก็อยู่ต่อสิงหาก็เริ่มพรำๆแล้วฝนสิงหาเข้าพรรษาได้ไหมตกพรำๆคุมทั้งวันทั้งคืนได้ยิ่งดีข้าวจะงามแล้วฝนไม่ขาดช่วงมันพรำมาอย่างเงี้ยตุลาพฤศจิกาอ้าวเก็บเกี่ยวตอนนี้สนุกเลยทีนี้น้ำขนานก็จะหมดไปพอดีนะไอ้กุ้งหอยปูปลาที่มันเกิดขึ้นมาในไร่นาสาทมันก็จะมารวมกันเป็นแอ่งน้ำเอาสวิงเอาอะไรไปตักมาทำปลาซิวปลาสร้อยทำปลาร่าปลาเจ่าปลาก็ว่ากันไปชาวนาเป็นอย่างนั้นแต่หน้าวันนี้ปลาซิวปลาสร้อยปลาหอยปลากุ้งมันจะไม่มีแล้วจ้าเพราะมันเจอเคมีหมดตายหาตายหงตากระเทียมหมดเนี่ยพวกเคมีลงพื้นดินเนี่ยตายหาหมดไม่มีเหลือไม่ต้องกินกันเนี่ยสุดท้ายก็มีแต่ข้าวกินกับอะไรเกลือแล้วไปหากาบนุ่นน่ะในตลาดที่เนี่ยปลาเลี้ยงมันที่เนี่ยปลาทุ่งนาไม่ค่อยจะมีกันมีแต่ปลาเลี้ยงเลี้ยงอะไรด้วยอะไรอีกว้ายมันจะไปสู้ปลาท้องนาไม่ได้หรอกก็ปลาดุกเนี่ยครับปลาดุกเลี้ยงเนี่ยผมหลังๆผมจะไม่ค่อยกินนะจะไม่กินเลยซ้ำไปนะจริงๆอยู่บนโต๊ะเนี่ยถ้าเลือกได้ผมก็ไม่กินสดแต่น้ำส่วนใหญ่จะสดแต่น้ำเอาไว้หลอกข้าวให้มันลงคอให้มันผ่านคอสดน้ำหลอกข้าวมันผ่านคอดูสิมันงอกเนี่ยจะเห็นปลาดุกใหญ่ๆแล้วมันน่าเกลียดใช่ไหมครับปลาดุกหาแล้วมันจะตัวใหญ่กันแล้วกันนะเอาอะไรเลี้ยงหรือเปล่าเอาซากศพศพอะไรศพหมาเอาเปล่าบอกใครก็ได้เอามันชัดๆเลยดีกว่าซากศพหมาซากศพควายพวกนี้โยนเอาไว้ปูปลากินขี้ของขี้ไก่พวกนี้เลี้ยงหมูไงเลี้ยงหมูข้างล่างก็เป็นอะไรนะเป็นปลาหมูขี้เยี่ยวแสงก็ลงในน้ำเนี่ยปลาดุกเลยชอบ
เคนะงับอากาศหายใจเข้าแล้วกลับลมหายใจถ้าหายใจออกแม้กลั้นหายใจถ้าหายใจออกกลั้นลมหายใจจะเป็นยังไงลองดูสิพี่เออคำตอบจะเอาเองของแค่นี้ไม่ต้องถามสลับเอาอู้นั่นนะลองดูสิครับเพราะมันแค่เข้ากับออกหายใจอ่ะสูดเข้าไปปุ๊บกลั้นแล้วก็ออกเออสลับสิครับเนี่ยต้องหาวิธีการสลับจะได้ปัญญาออกมาเออสุดท้ายกลายเป็นตัวเลือกที่ดีกลายเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดเองนี่นะเขาเรียกว่าปฏิบัตินะครับแต่แนวทางที่ให้ไว้ต้องอาศัยไทเทนแมนเขาเนี่ยเขาบอกสเต็ปบายสเต็ปอยู่แล้วจะสับหลีกวิธีการต่างๆนะทำไปเองเราจะรู้ของเราเองมันจะบอกรหัสตัวเราเองรหัสของเราเองมันจะบอกเองว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมารหัสหรือว่าสัญญาณที่เรารู้ของเราเองนะครับโอเคไหมนั่นแหละแนวทางนั้นครับคุณอะไรโอ้โหภาษาไม่มีวรรณยุกต์หรือยุกงอก็ยุ่งทุกทีแล้วคุณกิจก็แล้วกันคุณกิจพี่นันโอเคครับโอเคนะกิจพี่นันโอ้ก่อนจะสะกดได้ผิดเชื่อซ้ำไปต่างหากลองฟังใหม่ครับหลายๆท่านลองฟังใหม่งับอากาศหายใจเข้าแล้วกลั้นลมหายใจสูดหายใจเข้าแล้วก็หยุดก็แปลว่ากลั้นนานๆใช่ไหมแต่ถ้าหายใจออกไม่ให้กลั้นลมหายใจก็แปลว่าพอเข้าแล้วก็ออกเลยไม่ได้กลั้นเลยปกติทำงานเนี่ยเข้ามันก็ออกเข้าก็ออกมันเหมือนกับโยนถ่านเข้าไปในเตามันร้อนอยู่แล้วมันมีเชื้อไฟอยู่แล้วนะโยนถ่านไปปุ๊บก็แปลว่าหายใจเข้าเอาออกเลยถ่านยังไม่ได้ลุกไหม้เลยเอาออกซะแล้วมองเห็นไหมครับอากาศกับถ่านความหมายเดียวกันงั้นโยนถ่านเข้าไปให้มันอยู่นานๆในเตาหน่อยก็คือกลั้นนั่นเองครับหายใจเข้านานๆก็คือกลั้นมองเห็นภาพไหมครับนั่นแหละฮะมันเบิร์นก่อนให้มันลุกไหม้ก่อนผลจะออกมาเองฮะต่อไปก็หายใจปืดปาดปืดไปโอ้โหเวอร์ไวเวฟเลยแหละครับโล่งโปร่งเบาสบายและหรือถ้าหากว่าพลังงานในตัวแต่ละคนมันมีคำว่าไม่บริสุทธิ์มันเยอะมันจะแน่นอึดอัดใจจะขาดเข้าไหมแต่ว่าทำกัน 2-3 ครั้งแต่ละครั้งห่างกัน 1-2-3-5 นาทีประมาณนี้ครับลองทำแบบให้เว้นระยะห่างมันจะดีวันนึงดีแน่นอนครับสรุปก็คือกลั้นลมหายใจเองไม่มีวันตายเพราะธรรมชาติมันไม่ได้ตายง่ายเข้าใจมั้ยครับ มันจะไปหนักหน่อยก็เพราะว่าพวกอยากจะเอาเหนียวนี้ตรงนั้นน่ะจะอย่าไปฝืนธรรมชาติจนเกินไปครับมันรู้ว่าเหนื่อยก็อย่าเพิ่งทำทิ้งไว้สัก5นาที10นาทีก็ทำเนี่ยแล้วก็เว้นระยะสิครับทุกสิ่งมันมีศิลปะอยู่นะครับในตัวมันเองนะครับโอเคพวกไสยศาสตร์มนต์ดำมนต์แดงถือว่าอยู่ในกลุ่มอภิญญาไหมครับเออน่าสนใจได้นะครับอภิญญาได้นะครับเพราะแสดงฤทธิ์ได้เหมือนกันแต่เป็นด้านไม่ดีถูกต้องครับอภิญญาได้ครับเขาแน่นะครับง่ายๆครับบันไดมีอยู่100ขั้นนะฮะถ้ากลุ่มขาวมันขึ้น1ถึง100เลยไปหาใสถ้ากลุ่มดำมันก็จะขึ้นไม่ได้ถึงขั้น99ตกไม่สามารถถึงขั้น100ได้นะอ่ะเทียบให้ฟังตรงนี้กลุ่มดำเองก็มีฤทธิ์มีเดชนะครับกลุ่มดำไสยศาสตร์ไสยเวทมีฤทธิ์เดชผมแยกเดี๋ยวนะศาสตร์เดี๋ยวนะ1จิตศาสตร์คือสูงที่สุด2ธรรมศาสตร์วงเล็บไม่ใช่ท่าพระจันทร์และรังสิตหากแต่เป็นศาสตร์ธรรมชาติคือความยิ่งใหญ่ของศาสตร์นะครับ3คือไสยศาสตร์แปลว่ากลุ่มไสยศาสตร์นี่ไม่แพ้ธรรมชาติโอเคนะเจอธรรมชาติบล็อกที่ผมบอกว่าขั้น99
ขั้นใดขั้น99เนี่ยถูกขั้น100บล็อกเข้าใจมั้ยกดหัวเลยอย่างนี้เป็นต้นนึกภาพมั้ยครับสายศาสตร์จะได้แค่นั้นนะครับโอเคนะและต่ำกว่าสายศาสตร์ก็คือคณิตศาสตร์ผมเรียกว่าศาสตร์คณิตศาสตร์ผมจะเรียกว่าศาสตร์ของศรีถนนชัยนะศาสตร์ไม่จริงนั่นเองครับแต่คนทั้งโลกก็ยอมรับว่าจริงนะคณิตศาสตร์คนทั้งโลกเขายอมรับว่าจริงนะแต่ลุงหงอกบอกว่ามันไม่จริงมันขัดโลกเลยขวางโลกเลยแหละครับด้วยลุงหงอกใช้สายศาสตร์ไม่ถูกไอ้โทษใช้คณิตศาสตร์ไหมไม่ใช้ได้ยังไงนะตื่นขึ้นมาก็เก้าโมงเช้าคือวิชาคณิตศาสตร์นี่นะโอเคไหมครับก็ใช้ไปตามภาษาอย่างนั้นนะครับเข้าใจไหมแล้วศาสตร์ที่ต่ำไปก่อนนั่นคือวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่มันเห็นเป็นรูปชัดเนี่ยนะครับแต่มันมีศักดิ์ต่ำกว่าคณิตศาสตร์ง่ายๆคณิตศาสตร์คือทฤษฎีโอเคไหมครับวิทยาศาสตร์คือปฏิบัติวิธีคิดวิธีสรุปเลยแปลว่าคณิตศาสตร์ได้แค่คิดนั้นทำไม่ได้โอเคไหมไอ้พวกทฤษฎีต่างๆนั่นแหละครับคือคณิตศาสตร์จำหน่อยครับจำหน่อยปฏิบัติหรือว่าการกระทำคือวิทยาศาสตร์โอเคดูสิครับผมให้ค่าวิทยาศาสตร์ต่ำขนาดไหน 1. จิตศาสตร์ 2. ธรรมศาสตร์ 3. ไสยศาสตร์ 4. คณิตศาสตร์ 5. วิทยาศาสตร์อยู่ระดับ5ครับแต่ชาวโลกไม่เข้าใจนู่นยกมันเป็นระดับ1เลยมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของลุงหงอกเนี่ยโอเคไหมครับใช่ไหมไม่ใช่เรื่องของลุงหงอกลุงหงอกรู้อย่างนี้เราให้ฟังแค่นี้ครับถามว่าต่ำกว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรทีนี้บอกว่าเลยฮะจิตวิทยาทีนี้จิตวิทยานี่คือศาสตร์ที่ต่ำมากแล้วครับแต่มันหลากหลายนะจิตวิทยานี่หลากหลายมากเพราะว่าถ้าเป็นฐานเจดีย์เนี่ยมันเป็นนะพวกจิตวิทยาเนี่ยโอ้โหเยอะๆนะใช้กันหลากหลายมากแต่ไม่มีประสิทธิภาพหรือในหนึ่งว่าขาดคุณภาพก็ว่าได้เห็นไหมฮะวิทยาศาสตร์เขาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอย่างเงี้ยมองออกไหมครับแต่จิตศาสตร์มันเหนือกว่าทุกศาสตร์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตศาสตร์มันจะได้หมดได้เรื่องทั้งหมดอ่ะจะพูดเรื่องของกลุ่มสายศาสตร์ว่าสบายก็มันเหนือกว่าศาสตร์มันเหนือกว่าจะพูดเรื่องธรรมศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยก็เหนือกว่าสบายจะมีอะไรครับอยู่ที่ว่าใครแหละเขาถึงทางด้านจิตศาสตร์จิตศาสตร์จิตวิทยานี่เป็นศาสตร์ด้านจิตโดยตรงเลยครับถอยลำมาหนึ่งก้าวคือพุทธศาสตร์เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่รู้เรื่องนี้มาก่อนเรื่องกายใจจิตนะครับเนี่ยโอเคไหมจิตศาสตร์เนี่ยจะเป็นจิตของคุณนู่นอุ้ยจิตของพระศาสดานู่นใช่ไหมครับเราฐานะที่เป็นสาวกของศาสดาองค์ไหนก็ตามทีเนี่ยสืบสานได้มันก็จะไปรู้ตรงนั้นแต่จะรู้เท่าพระศาสดาเป็นไปไม่ได้หรอกโอเคไหมครับใช่นะก็เท่านั้นเองไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยใดก็ตามทีไม่สามารถไปรู้เท่าพระศาสดาไม่มีทางได้หรอกโดยเฉพาะยิ่งพระศาสดามีพระนามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีทางได้ไม่มีทางถึงยกเว้นนู่นนะอีก2,000 กว่าปีเนี่ยมาเหนือกว่าแน่นอนเลยสีอันนี้ไม่ใช่เหนือกว่าปัจจุบันนี่โอ้โหตั้ง4 เท่าเลยโอเคนะเหนือกว่าเยอะมากถึง4 เท่าโอเคหวังว่าคงจะมีจุดจบแล้วโอ้ยพอนะเหนื่อยเนาะ4:30โอเคครับด้วยความยินดีทุกท่านที่อยู่หน้าจอไม่เพียงพร้อมเลยนะครับสำหรับท่านที่อยู่YouTube นะครับไม่เพียงพร้อมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับทุกวันนะครับส่วนทางด้านเฟซก็ยังรักษาเนื้อผ้าอยู่โอเคนะก็ถือว่าเป็นความเหมือนกันนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็ถือว่าน่าจะได้ในสิ่งที่เรากำลังแชร์กันอยู่อย่าไปหยิบคำว่าถูกผิดเอามาเป็นตัวตั้งนะครับถ้าถูกผิดปุ๊บมันจะทะเลาะกันทันทีอยู่ตรงกลางระหว่างถูกที่เขาว่า
เพจที่เขาว่าให้ได้แล้วเราจะมีเปอร์เซ็นต์รู้ทั้งถูกและผิดอย่างสง่างามครับแล้วเราก็จะแยกถูกผิดได้แล้วเราก็จะไม่เข้ากลุ่มทั้งถูกไม่เท่ากลุ่มทั้งผิดแต่เรารู้ทั้งถูกทั้งผิดไม่ต้องไปเข้ากลุ่มถูกมันอยู่ตรงกลางมัชฌิมาปฏิปทาตามภาษานะครับแต่จริงๆแล้วไอ้แค่ภาษานั้นมันแค่ภาษานะแต่สิ่งมันแหลมลึกกว่าภาษามันเกินภาษานะครับบอกให้ทราบไว้เอาฮะก็ยังต้องดีเพราะยังมีภาษาสื่อสารกันอยู่แต่ขณะการก็อย่าให้ภาษามันเกิดการทะเลาะกันกันแล้วกันนะครับผมแน่นอนผมไม่ใช่ภาษาผมทะเลาะอะไรกับใครแน่ๆชีวิตจริงผมจะไม่ใช่ภาษาของผมไปทะเลาะกับใครแน่ยกเว้นผมทะเลาะกับไอ้สามตัวผมนี่แหละครับโอเคครับก็ขอให้ประกอบอาชีพตามปกติพรุ่งนี้นะฮะให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอแล้วพอเด้ออย่าลืมนะปกปักรักษาดูแลกิจการตัวเองนะทรัพย์สินของคันที่หามาได้ทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารให้หมดให้เป็นปึกแผ่นกันสารคุยกันให้รู้ภาษาเห็นไหมแล้วก็พัฒนาสิ่งเดียวกันให้มันเจริญงอกงามตามการประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ก็ขอให้ได้ไก่เยอะๆเลี้ยงหมูก็ให้หมูเยอะๆทุกวันนี้เขาพูดถึงว่าอะไรวัดหมูเหรอเด้อโรคหมูเด้อเขาเรียกอะไรไอฮิวาไอฮิวาหมูนะก็ให้มันหนีไปไกลอย่าเข้ามาแผ่นดินสยามแห่งนี้นะแผ่นดินสยามแห่งนี้เนี่ยป้องกันเชื้อโรคเหล่านั้นนะรู้ไหมเปิดเสียงผมเชียวเปิดเสียงผมเป็นยอดเขาเนี่ยชายแดนเนี่ยเดี๋ยวมันไม่มาหรอกไอ้พวกตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยจะไปยากอะไรกันนะฮะเห็นไหมก็หวังว่าก็ขอให้ทำหน้าที่ปกปักรักษาให้หมดกันแล้วกันนะรวมทั้งประเทศชาติเราด้วยเด้อสิบอกให้ขณะเดียวกันก็เวลาเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดตื้อตื้อหรือสว่างทางน้ำบกอากาศพระราชภาณะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำหน้าที่เขาอยู่แล้วผมเรียกว่าสามสหายคือพญานาคพญาช้างเผือกพญานาคพญามังกรเดียวกันนะครับพญานาคเนี่ยก็จะในน้ำพญามังกรขึ้นไปปุ๊บก็จะเป็นพญามังกรอยู่ในอากาศก็เรียกพญามังกรนะครับจำหน่อยครับตรงนี้พญาช้างเผือกพญาครุฑสามสหายเขากำลังร่วมมือกันปราบอาธรรมอยู่เวลานี้ครับอาธรรมนี้ไปไม่รอดหรอกครับบอกให้ทราบว่าเจอแน่เจอทั้งพวงนั่นแหละครับหมาที่เป็นอาธรรมเล่นโคตรหมาให้หมดพวกกลุ่มหมาที่เป็นอาธรรมมนุษย์อาธรรมก็จะเล่นหมดบอกให้ก็ได้มนุษย์ฝ่ายธรรมะก็ช่วยกันปกป้องคุ้มครองกันโอเคไหมครับพอนะเอวังวิทยาตรงนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตตพุทธThank you very much. จบข่าวครับผม